บทที่181ปลาเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายสโมกี้ราวกับแดนสวรรค์บนดินประธานแมทโคเฮนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของภาพยนตร์ยุโรปในขณะนั้นวางซิก้าในมือลงตีเบาสะบัดขี้เถ้าออกและพูดด้วยท่าทีที่ลึกซึ้งและเป็นกันเองเล็กน้อยทะลุเบสานผมได้ยินมาบริษัทมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าผู้กำกับเลแมนทำเงินได้เยอะไหมเมื่อเร็วนี้ไม่เพียงแต่เขามีแผนการถ่ายทำเท่านั้นแต่เขายังสามารถลงทุนได้ด้วยซึ่งนับว่ามีความสามารถจริงลูสเบสานซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขาได้ยินคำพูดฉันเข้าใจโดยธรรมชาติว่ามีบางอย่างในคำพูดนี้เรามาพูดถึงตัวตนของเขากันก่อนนอกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแล้วยังมีผู้ถือหุ้นอีกหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังแมทคอนท้ายที่สุดหากคุณบริหารบริษัทภาพยนตร์ขนาดใหญ่แน่นอนว่าคุณต้องโน้มน้าวใจสาธารณชนคุณหนึ่งจะพูดสุดท้ายได้อย่างไรเขามีพลังมากแน่นอนว่าเขามีความสามารถและฉันก็มีส่วนในใจลุคเบสทรงหยุดชั่วคราวราวกับว่าให้เวลาคนตรงข้ามเขาได้คิดสักนิดขณะที่ซิก้าอยู่ในปากเขาค่อยๆจิบอย่างเพลิดเพลินแล้วกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกไปในเมื่อบริษัทเลือกที่จะก่อตั้งโครงการมันก็ย่อมมีแผนของบริษัทอยู่แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเลมันทำไม่ได้หรือมีบางอย่างผิดปกติกับการตัดสินใจของบริษัทไม่แอร์มอตอโคเฮนสายหัวทันทีและปฏิเสธเขากล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทุกคนได้เห็นความสำเร็จของผู้อำนวยการเลแมนฉันจะไม่เชื่อเขาได้อย่างไรนอกจากนี้ทั้งบริษัทเห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่นอนว่าฉันมีไม่คันโอ้ช่างเป็นคนโกหกลูสเบสานเห็นแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคุณมาหาฉันวันนี้มีอะไรอีกไหมแมทคอนยิ้มหยิบซิก้าและพูดว่ามีบางอย่างฉันคิดว่าเราได้รับเงื่อนไขที่ใจกว้างเกินไปเรากับว่ามันทำลายผลประโยชน์ของบริษัทบ็อกออฟฟิศทั่วโลกของแบดกายทะลุ600ล้านไปแล้วรู้ไหมควันจางลงแต่เขาพึมพำกับตัวเองสิ่งที่เขาพูดนั้นไร้สาระและต่อไปนี้ไม่เป็นไปตามข้างต้นแต่แมทคอนขมวดคิ้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้ทั้งสองมองหน้ากันแต่ละคนมีความหมายลึกซึ้งอ๋อเหรอจริงเหรอเป็นเพราะฉันไม่ได้สนใจด้านนี้มากนักและฉันก็เพิ่งรู้ในวันนี้ในโครงการเช่นส่วนแบ่งการลงทุนของภาพยนตร์ยุโรปไม่สูงนักโดยธรรมชาติแล้วบางคนจะมีการคัดค้านเรื่องนี้แต่สิ่งที่ลูดเบสานไม่คาดคิดก็คือคณะกรรมการที่อยู่เบื้องหลังดูเหมือนจะมีความคิดเห็นบางอย่างแค่มองคนที่เข้ามาถามคุณคิดว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆเหรอในบริษัทภาพยนตร์ที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและการกระจายทุนค่อนข้างซับซ้อนแม้ว่าลูดเบสานจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดและสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แม้ว่าเขาจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็สามารถหาโครงการดีๆให้กับบริษัทค้นพบความสามารถใหม่ๆและยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีคนที่มีความคิดอื่นเงินสัมผัสหัวใจผู้คนและไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะพึงพอใจบริษัทมีสัดส่วนเพียง 30% ของรายได้จากบ็อกออฟฟิศซึ่งน่าจะน้อยนิดทำไมบางรายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงดีจังคุณต้องการอะไรลูดเบสานมองไปที่อีกฝ่ายยิ้มบางๆคุณพอใจหรือยังฉันคิดมากไปเองแมทคอนกล่าวต่อถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนงานของคุณเขาดับซิก้าพูดคำสุภาพ 2-3 คำแล้วจากไปเมื่อเห็นประตูสำนักงานปิดลงอีกครั้งรอยยิ้มของลูสเบสันก็ค่อยๆจางลงจนหายไปเขาดูงบการเงินของบริษัทสำหรับครึ่งปีแรกบนโต๊ะตัวเลขข้างต้นดูดีมากแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกว่ายังไม่เพียงพอและอาจคิดว่าสามารถไปต่อได้ความคิดดีแต่สมองทำงานไม่ดีเลี้ยวหักมุมไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทกระจายสินค้าและอยู่ในอันดับต้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแต่หากไม่มีซัพพลายปลายน้ำจะมีประโยชน์อะไรก็ไม่เสียเปล่าหากแผนกการผลิตของบริษัทมีความแข็งแกร่งก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกับดิสนีย์ในตอนนี้แม้ว่าธุรกิจภาพยนตร์ไลฟ์แอร์ออกอชันจะไม่สามารถเติบโตได้แต่อาศัยภูมิหลังของตนเองแต่ก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มบิ๊กซิกแต่ภาพยนตร์ยุโรปมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่มีอะไรหรอกหน้าใหญ่จนคิดมากขาดผลงานที่ดีและไม่รอบคอบในการสรรหากรรมการที่มีความสามารถจะพัฒนาได้ดีและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองจริงหรือไม่รู้เหรอว่าในวงการบันเทิงความสามารถไม่ด้อยไปกว่าช่องเลยเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่าง2ฝ่ายที่ด้านหน้าแต่ยังมีหยินและหยางอยู่เบื้องหลังเขาสำหรับเรื่องนี้ลูดเบสานอยากจะสาปแช่งจริงๆผู้กำกับที่ดีไม่ใช่ทรัพยากรทางเลือกของอุตสาหกรรมใช่หรือไม่สามารถทำเงินได้มากมายและแม้กระทั่งพยายามบีบและแข็งกร้าวคุณกำลังคิดอะไรอยู่เป็นเพราะภาพยนตร์ยุโรปไม่ให้ความร่วมมือหรืออะไรทำนองนั้นในโลกนี้จะมีใครเดือดร้อนเรื่องกำไรไหมหรือด้วยคุณสมบัติและสถานะปัจจุบันของเลมันบริษัทภาพยนตร์จะขาดการลงทุนหรือไม่เขารู้วิธีวัดเหตุใดบริษัทของเขาจึงผลิตสิ่งโง่แทนคุณคิดว่าเลแมนได้กล่าวถึงเงื่อนไขที่มากเกินไปเป็นพิเศษหรือไม่ครั้งใดที่ไม่ยึดตามความสำเร็จในอดีตต่อสู้เพื่อมันอย่างเหมาะสมยอมรับทันทีที่มันดีและเต็มใจปล่อยความปรารถนาดีซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่การประนีประนอมครั้งสุดท้ายของเขาเพียงเพื่อความร่วมมือที่ต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายอันที่จริงเลแมนตัวปัญหาที่นี่และเขาไม่ต้องการชะลอความคืบหน้าของการถ่ายทำเพราะความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆดังนั้นเขาจึงยอมผ่อนปลนอย่างใจเย็นเหนือบรรทัดล่างสุดของตัวเองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายของการเจรจาแต่ในมุมมองของลูสเบสันนี่คือการปลดปล่อยความปรารถนาดีและประสิทธิภาพของการรู้วิธีที่จะรุกและถอยและในฐานะผู้กำกับเองเขาสามารถเข้าใจได้ว่าเลมันมียอดการผลิตสูงและประสบความสำเร็จในตลาดมากเพียงใดเช่นเดียวกับตัวเขาเองเขามักจะสร้างผลงานภายใน2หรือ3ปีซึ่งเป็นสภาวะปกติของผู้กำกับส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท้ายที่สุดแล้วไอเดียนั้นหายากและการจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงและชนะใจผู้ชมก็ยากยิ่งกว่ามีความสามารถเช่นนี้มีเหตุผลใดที่จะไม่ยึดมั่นในความร่วมมือในความคิดของเขาบ้านท้ายของบางคนนั้นคดเคี้ยวและความคิดของพวกเขาก็ไร้สาระเพื่อต่อสู้เพื่ออำนาจและผลกำไรแม้แต่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก็สามารถถูกเพิกเฉยชั่วคราวแซงทำเป็นไม่เห็นก็มีพลังมากพอลูดเบสันดับซิก้าของเขาเก็บมันทิ้งอย่างระมัดระวังยืนขึ้นและเดินไปมาในสำนักงานพลางครุ่นคิดเกี่ยวกับความคิดของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผู้ช่วยของเขาแจ้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้มีการประชุมตอนบ่ายโมงเขามองดูนาฬิกาเป็นเวลาประมาณ10 โมงเช้าจึงออกคำสั่งตกลงผู้ช่วยพยักหน้าและรีบแจ้งข่าวการประชุมเขานั่งลงบนเก้าอี้ทำงานขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนว่าจำเป็นต้องล้างกรรมการเพราะมีผู้ถือหุ้นมากเกินไปมีคนมากมายและมีความคิดมากมายเป็นไปได้อย่างไรมันบังเอิญมากที่ผลประกอบการของบริษัทดีในช่วง2ปีที่ผ่านมาและหลายคนเต็มใจสนับสนุนเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ซื้อคืนหรือวิธีอื่นพวกเขาสามารถจัดการได้เสมอเพื่อการพัฒนาบริษัทในอนาคตเขาไม่สามารถทนต่อเสียงรบกวนที่มากเกินไปได้อีกต่อไปลูกเบย์ทรงคิดกับตัวเองลูกเรือของซอผู้อำนวยการเลแมนในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วเหวินซีเหรินดูมีความสุขมากก็เหมือนคุณที่จู่ๆก็ตกน้ำก็คว้าแขนอันแข็งแรงไว้เป็นที่พยุงแต่เลแมนอารมณ์ไม่ดีขนาดนั้นใครที่รีบๆจากฝรั่งเศสไปลอสแองเจลิสก็จะเป็นแบบนี้ผู้ชายคนนี้โทรมาเมื่อคืนนี้และบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นอนิจจาฉันเหนื่อยเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทีมงานฝ่ายผลิตแต่กลายเป็นว่าเรื่องเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานี้เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเวนซิเรนก็ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงดูทีมงานฝ่ายผลิตเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดสำหรับทีมงานและทีมถ่ายทำพารามาลพิจเจอร์และยูโรป้าพิจเจอร์มีผู้เข้าชิงจำนวนมากที่มีประสบการณ์การผลิตที่เป็นผู้ใหญ่เช่นนี้การสอดแนมและเช่าอุปกรณ์ยิงปืนนั้นทำได้ง่ายและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการแจ้งความคืบหน้าอย่างรวดเร็วแต่สำหรับนักแสดงเท่านั้นวินอจูเฮรินไม่มีทางเลือกแม้ว่าบริษัทนายหน้ารายใหญ่ทุกแห่งสามารถจัดหาลูกค้านักแสดงที่ยอดเยี่ยมได้จำนวนมากแต่ปัญหาคือเวนซิเรนไม่คุ้นเคยกับมันมากนักหลังจากการออดิชั่นในสถานที่หลายครั้งเขาก็ไม่สามารถหาตัวละครทั้งหมดได้เมื่อเห็นว่าการเตรียมงานของทีมงานใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแผนการถ่ายทำจะรอช้าไม่ได้เพราะเหตุนี้เขาจึงนึกถึงเลแมนเขาสร้างภาพยนตร์มาหลายเรื่องและมีนักแสดงหลายคนที่เขาคุ้นเคยดังนั้นเขาจึงต้องสามารถให้คำแนะนำได้ด้วยความคิดนี้เวนซิเรนรอจนถึงประมาณ2 ทุ่มหลังจากยืนยันความแตกต่างของเวลาระหว่าง2 สถานที่อย่างระมัดระวังก่อนที่จะโทรออกไลแมนทีมงานขาดนักแสดงมาช่วยฉันเร็วอย่าสร้างปัญหาเลแมนมีความคิดเพียงแค่นี้ในตอนนั้นแต่เขาก็ยังรีบเร่งทำต่อไปถ้าไม่มีเขาคนที่ฉันต้องการจะสนับสนุนด้วยน้ำตาคลอเบ้าและด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆจะทำให้สำเร็จคุณหมายความว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกนักแสดงหลักเหวินซีเฮรินพยักหน้าอย่างเขินอายคุณก็รู้ว่านักแสดงต้องจับคู่กันฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับบทนำบทบาทอื่นไม่มีโอกาสจะได้นักแสดงที่หนักกว่านี้เลแมนยังเป็นผู้กำกับแน่นอนว่าเขารู้เรื่องนี้แต่ปัญหาคือเขามีทิศทางที่ชัดเจนกว่าเสมอในความคิดของเขาสำหรับการคัดเลือกนักแสดงดังนั้นมันจึงดูไม่เหมือนผู้ชายคนนี้และเขาบอกว่ามันไม่พอดีตาช่างเป็นบ้าอะไรในละครโดยพื้นฐานแล้วโครงเรื่องทั้งหมดตัวละครอื่นๆและแม้กระทั่งจุดขัดแย้งจะหมุนรอบตัวเอกจากนั้นสไตล์และออร่าของนักแสดงหลักเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่นั้นสำคัญมากและยังเป็นตัวกำหนดความรู้สึกของลำดับชั้นในบรรดาตัวละครอื่นๆที่ให้บริการพวกเขาด้วยนักแสดงสมทบสามารถเล่นกับมันได้แต่พวกเขาไม่สามารถบดบังความโดดเด่นของมันได้หากการฉายภาพยนตร์จบลงความประทับใจของผู้ชมที่มีต่อตัวประกอบจะแข็งแกร่งกว่าตัวแสดงนำและยังคงมีความรู้สึกของการแสดงอยู่อาจหมายถึงว่าผู้กำกับตาบอดเมื่อเลือกผู้เข้าชิงหรือตัวภาพยนตร์เองเป็นหนังใหญ่ที่ไม่ดีแน่นอนว่าไม่สามารถตัดเหตุผลอื่นออกไปได้ไม่สำคัญว่าผลงานจะดีแค่ไหนหากคุณมีผู้สนับสนุนหลักนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้กำกับการถ่ายทำโดยอิสระและฉันไม่มีประสบการณ์มากนักฉันไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนวิสัยทัศน์ของฉันแคบเกินไปคุณสร้างภาพยนตร์มามากมายและคุณต้องรู้จักนักแสดงหลายคนฉันขอโทษที่รบกวนคุณต่ำมากเขาเองก็ลำบากใจมากมีแบบว่าโมแล้วโดนตบหน้ามันเป็นแค่ชื่อแต่สิ่งต่างไม่สามารถจัดการได้จริงๆไม่มีทางนี้เป็นครั้งแรกสำหรับผู้มาใหม่เลแมนสามารถเข้าใจได้นอกจากนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเพิกเฉยต่อเงินที่ลงทุนไปดังนั้นเขาจึงต้องได้ยินเสียงไลแมนก้มหัวลงเพื่อครุ่นคิดและถามว่าแล้วคุณคิดอย่างไรเหวินซีเฮรินรีพูดว่าตัวละครหลัก2 คนที่ติดอยู่ในห้องอดัมและลอเรนซ์คนแรกใจดีแต่เจ้าเล่ส่วนคนหลังสงบและอัจฉริยะเหลือตำรวจอยู่1 คนและจิ๊กซอคาดรอกำสุดวิปริตตัวละครอื่นๆถูกพบแล้วในตอนท้ายเขากล่าวเสริมโชคดีที่มีเพียง4 คนและเหวินจือเฮรินก็มีความคิดที่ดีเกี่ยวกับตัวละครดังนั้นมันจึงดูไม่ลำบากเกินไปเลแมนจิบน้ำสงบสติอารมณ์ดูตารางการถ่ายทำและพูดว่าฉันช่วยคุณได้หลังจากหยุดชั่วคราวเขามองไปที่เวนซิเรนอีกครั้งอย่างไรก็ตามถ้าฉันเข้าร่วมคุณต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างคุณคิดอย่างไรสามารถทำได้โดยการเบลอภาพที่เปื้อนเลือดเกินไปหรือไม่มีฉากขนาดใหญ่มากมายในเชนซอแต่ประเด็นสำคัญคือแนวคิดในการถ่ายทำของเวนซิเรนนั้นเปลยเปล่ามากและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะใส่ทุกบาดแผลมีรายละเอียดครบถ้วนและแสดงออกมาอย่างสมจริงและพูดตามตรงว่าอาจทำให้คนอาเจียนได้หน้าขยักขยงพอสมควรมีหลายวิธีในการอธิบายระดับของการนองเลือดแต่เวนซิเรนเป็นวิธีที่ตรงที่สุดจะว่าไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้กำกับมือฉอมังเหมือนกันผิวเผินหรือคนที่เคยร่วมงานด้วยก็บอกว่าเขินมากแต่ในกระดูกและในหัวใจของเขามันเหมือนปีศาจที่มีหัวอยู่ในหัวของเขาเขามักจะมีความรู้สึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับเลือดความโหดร้ายการทรมานและความกลัวเมื่อนำเสนอแนวคิดการถ่ายภาพนี้ในภาพยนตร์โดยปราศจากการจำกัดก็มักจะแสดงออกมาได้อย่างเฉียดคมมากขึ้นเช่น Dead Silence เช่น Latent เช่น The Conjuring โดยเฉพาะคือความแปลกประหลาดที่สะท้อนออกมาจากส่วนลึกของหัวใจไม่เหมือนซีเฮรินระเบิดอารมณ์เมื่อได้ยินและย้ำซ้ำๆว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือความคมชัดและความถูกต้องของช็อตนี่เป็นวิธีการแสดงออกและมันสามารถสะท้อนถึงความปรารถนาของภาพยนตร์ในการสื่อความคิดเลแมนโบกมือของเขามือขัดจังหวะเขาและพูดว่าในเมื่อฉันต้องการเข้าร่วมฉันจะกำหนดข้อจำกัดในด้านนี้อย่างแน่นอนและคุณไม่ต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดประเภทเป็น NC-17 เมื่อมีการถ่ายทำฉันเหวินจือเฮรินอ้าปากอยากจะอธิบายบางอย่างแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาเป็นคนฉลาดและเขาเชี่ยวชาญเรื่องการประนีประนอมที่เหมาะสมในฐานะผู้กำกับอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เลมานพูดก็สมเหตุสมผลเช่นกันหากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จัดอยู่ในประเภท NC-17 โดยหน่วยงานอนุมัติเพราะมันนองเลือดเกินไปเชนซอซึ่งเป็นภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วแบบนี้ถ้าลงทุนหายเขาจะไม่โดนโทษประหารตั้งแต่เริ่มเล่นหนังเลยเหรอไม่ฉันไม่สามารถคิดเกี่ยวกับมันได้อีกต่อไปเวนซิเรนกัดฟันและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าโอเคฉันสัญญาฉันจะพยายามควบคุมการถ่ายภาพระยะใกล้ให้ดีที่สุดเลแมนไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าเล็กน้อยเลนขนาดใหญ่ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความสนใจในการรับชมของกลุ่มเฉพาะเหล่านี้ได้แต่ทุกอย่างควรมากเกินไปในความเห็นของเขาผลงานก่อนหน้านี้ของเวนซิเรนค่อนข้างจะงุนงงเล็กน้อยและเขาไม่สามารถควบคุมมันได้เขาไม่เปลี่ยนจนกว่าจะถึงเดธไซเลนซ์แต่ตอนนี้เนื่องจากมีการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มแล้วจึงควรแก้ไขตั้งแต่แรกจะดีกว่าถ้าคุณไม่ต้องการเขาก็ไม่เป็นไรเลแมนไม่พูดอะไรเขาสามารถถ่ายอะไรก็ได้ตามที่เขาชอบและเมื่อถึงเวลาตัดต่อเขายังสามารถตรวจดูได้และการสร้างฉากบางฉากก็เป็นเรื่องใหญ่
อย่างไรก็ตามเชนซอไม่มีตัวละครหรือฉากใดมันค่อนข้างง่ายที่จะเปิดออกและถ่ายทำแต่สิ่งต่างพัฒนามาถึงจุดนี้ดังนั้นจะพูดอะไรเลแมนเป็นปรมาจารย์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องถ่ายทำในการเลือกนักแสดงนั้นขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักฐานทั้งหมดประการที่2คือสถานะทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นจริงและใช้งานได้จริงที่สุดท้ายที่สุดหากคุณยืนกรานที่จะมองหาคนดังและคนดังในภาพยนตร์ทุนต่ำเว้นแต่ผู้คนจะเต็มใจลดเงินเดือนหรือแสดงมิตรภาพก็จะไม่มีการละเล่นท้ายที่สุดจะพิจารณาจากภาพลักษณ์และทักษะการแสดงและในทางกลับกันในประเภทที่2คนแรกพอใจคนสุดท้ายคือกุญแจสำคัญในการเลือกโรงแรมห้องนั่งเล่นเนื่องจากการตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์สั่งทำยังไม่เสร็จสิ้นเลแมนยังคงอาศัยอยู่ในโรงแรมหลังอาหารเย็นในเวลานี้สมุดบันทึกถูกกางออกบนโต๊ะไม้เล็กๆหน้าโซฟาและข้างๆเป็นข้อมูลของนักแสดงหลายคนที่คัดกรองโดยบริษัทนายหน้ารายใหญ่เลแมนซุดตัวลงนั่งบนโซฟานุ่มๆพลางครุ่นคิดๆซ้ายคิดขวาใจมันเต้นอยู่ตั้งนานแต่หาสาเหตุไม่ได้ฉันไม่มีเงื่อนงำไม่รู้ว่าจะหามันได้ที่ไหนและในที่สุดฉันก็กางกระดาษออกและรายชื่อนักแสดงที่ฉันเคยร่วมงานด้วยทีละคนเป็นไปไม่ได้เฮดเลเจอร์จริงแล้วเขาค่อนข้างเหมาะสมแต่เขากำลังถ่ายทำ Brokeback Mountain และไม่มีกำหนดการและส่วนที่เหลือก็แพงเกินไปหรือสไตล์ภาพไม่ตรงกันเลยบุคคลเจสันสเตแทมฮิวโก้วิวิ่งและเจเคซิมมอนส์เมื่อมองไปที่ชื่อเหล่านี้จู่ๆเขาก็มีความคิดบางอย่างมันดูเหมาะสมใหม่นอกจากนี้งบประมาณของเลื่อยโซ่ยนต์ยังสูงกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ในชีวิตที่แล้วดังนั้นตัวเลือกจึงเพียงพอมากขึ้นอย่างน้อยเราจะไม่ปล่อยให้บางคนที่ไม่มีทักษะการแสดงมาแสดงในสนามรบในหนังชาติที่แล้วเป็นเพื่อนของเหมินซีเฮรินซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเรย์วอร์เนอร์เตี้ยเกินไปและไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้ตอนนี้คุณมีเงินแล้วคุณจะต้องขัดเกลามันอย่างแน่นอนและทำให้ซีรีส์เริ่มต้นได้ดีภายใต้แสงไฟเลแมนเริ่มชำระตัวละครเขาเก่งเรื่องนี้มากสำหรับตัวละครหลักเรามาพูดถึงลอเรนซ์ก่อนวัยกลางคนที่มีใบหน้าที่อ่อนโยนรูปร่างไม่บังคับแต่ไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมก็เหมาะสมมากที่จะมีรูปร่างลักษณะนิสัยแบบนั้นคำอธิบายของสคริปต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาเป็นแบบที่ผ่านไปหลังจากที่ฉันอยู่กับภรรยาได้ไม่นานความสัมพันธ์ก็เริ่มไม่หย่าแสและเป็นรูปเป็นร่างและเราเป็นของกันและกันและการหย่าร้างเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นหลายคู่ที่เข้ากันไม่ได้ก็เป็นแบบนี้แต่ก็มีเอะใจบ้างไม่ได้ถึงขั้นสุดท้ายแต่จริงๆก็คล้ายๆกันลอเรนซ์เป็นหมอโดยอาชีพติดงานและมีความสัมพันธ์กับเด็กฝึกงานวันหนึ่งผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นจากที่นั่นเพื่อสนับสนุนบทบาทประเภทนี้นักแสดงเองต้องมีความรู้สึกของแพทย์เขาพูดมากไม่ได้แต่เขาก็แน่และมั่นใจการออกแบบตัวละครไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการวิเคราะห์แต่ใครควรจะเล่นลิแมนวาดภาพโดยหลับตาเช่นเดียวกับแพทย์มีความสงบในกระดูกของเขาซึ่งสามารถทำให้คนเชื่อโดยไม่รู้ตัวยืมดูเหมือนว่าฮิวโก้เว็บวิงจะเข้ากันได้ดีนี่คือนักแสดงที่ดีที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมด้วยเสียงของเขาเพียงอย่างเดียวในวีฟอร์เวนเดต้าเขามักจะสวมหน้ากากและมิสเตอร์วีที่เขาเล่นยังคงกลายเป็นตัวละครที่มีจิตวิญญาณของภาพยนตร์ทั้งเรื่องแม้ว่าจะไม่มีการแสดงออกแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องใช้ทักษะในการทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตัวละครโดยอาศัยน้ำเสียงเขาลืมตาและวาดวงกลมบนชื่อของฮิวโก้เว็บวิงแล้วก็มีอดัมตัวเอกของละครเรื่องลอเรนซ์ความเฉยเมยและไม่เคารพต่อชีวิตเป็นเหตุให้เขาถูกจิ๊กซอว์จับได้ภายนอกเขาเป็นคนใจดีแต่ภายในเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์มากและชอบหลอกลวงเป็นคนที่พูดเรื่องเท็จเป็นความจริงโดยไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดเลยสรุปต้องแยกภาพลักษณ์กับนิสัยใจคอออกจากกันนี่ก็เป็นเรื่องยากที่จะรับมือมันดูธรรมดามากแต่มันธรรมดาเกินไปที่จะทำแบบนั้นและมันก็ง่ายที่จะไม่มีความรู้สึกถึงการดำรงอยู่ควรจะเป็นใครเลแมนกระพริบตาความคิดของเขาไม่ราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนสุจริตและทุจริตเขาทำได้หรือไม่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างเข้ากับคนซื่อๆหน่อยแต่เรื่องการแสดงไม่สำคัญหรอกนี่คือสิ่งที่เวนซีเรนควรพิจารณาวิธีฝึกนักแสดงก็เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับผู้กำกับเช่นกันในอพาร์ตเมนต์ในสหราชอาณาจักรชายวัยกลางคนที่มีผมบางและหัวโลนกำลังนั่งอยู่บนโซฟาและคุยโทรศัพท์ด้วยคิ้วที่หนาและดวงตาที่โตเขาดูเป็นคนซื่อสัตย์กล้ามเนื้อส่วนนี้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่รู้สึกหัวยุ่งเหยิงง่ายเกินไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำอ้วนไม่ไหลเข้าสู่สนามของคนนอกเลกมันไม่เคยเปิดเผยความลับเกี่ยวกับประเพณีของเขาในการใช้คนรู้จักเดิมทีวงกลมภาพยนตร์เป็นสถานที่ที่เหมือนจริงมากความรู้สึกและความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้สร้างวงกลมเหมือนใยแมงมุมที่มีได้นับไม่ถ้วนนอกจากนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเลือกคนของตัวเองก่อนไม่ใช่หรือมนุษย์มีความใกล้ชิดกันทางอารมณ์ดังนั้นการเลือกนักแสดงตามเงื่อนไขนี้จึงไม่มีอะไรควรค่าแก่การกล่าวถึงตราบเท่าที่พวกเขาสามารถตอบสนองมาตรฐานการคัดเลือกนักแสดงได้แน่นอนว่าคนรู้จักย่อมดีกว่าและครั้งนี้สำหรับบทอดัมเลแมนอยากให้เจสันสเตแทมลองเล่นแม้ว่าเขาจะแสดงในภาพยนตร์แอคชั่นมาโดยตลอดแต่เขาก็มีร่างกายที่มีเลือดเนื้อและเอ็นไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นอันธพาลหรืออะไรทำนองนั้นยิ่งกว่านั้นเขาแสดงไม่เก่งฐานะและนิสัยการแสดงของอดัมอาจจะยากกว่าแต่ใครบอกเขาว่าเขาเคยร่วมงานกับเลแมนมาก่อนมันคงจะดีถ้าให้โอกาสสมันได้พัฒนาขยายขอบเขตการเล่นตกลงฉันจะไปที่นั่นชายหัวโลนที่มีคิ้วหนาและตาโตวางสายอย่างมีความสุขเป็นเจสันสเตแทมที่เพิ่งประกาศคำเชิญว่ากันว่าเนื่องจากแบดกายมีชื่อเสียงที่ดีในบ็อกซ์ออฟฟิศผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงทำเงินได้มากมายเท่านั้นแต่ยังทำให้ชีวิตของเขาในฮอลลีวูดดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อความสนใจสูงบริษัทภาพยนตร์ก็ค่อนข้างดีในการโฆษณานอกจากนี้ยังทำให้เจสันสเตแทมนำอาชีพการแสดงที่ยุ่งมากในช่วงที่ผ่านมาแค่2เดือนถ่ายต่อเนื่องกัน3เรื่องแม้บทบาทยังไม่สูงแต่อย่างน้อยก็ยังมีละครเขาไม่จู้จี้จุกจิกหาเงินได้แสดงได้เพิ่มพูนคุณสมบัติในอุตสาหกรรมและสามารถมีชื่อเสียงมากขึ้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ชอบมันดีกว่าตอนที่เขาชนกำแพงทุกที่ในตอนต้นและไม่จำเป็นต้องเล่นเลย1ปีผู้คนจงพึงพอใจเสมอ
ขาค่อนข้างพอใจและการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เจสันสเตแทมรู้สึกขอบคุณเลแมนมากขึ้นหลังจากภาพยนตร์ออกฉายเขาถึงกับโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณแต่จู่ๆกลับได้รับคำเชิญจากเขาอีกครั้งเป็นไปได้ไหมว่าจินตนาการทั้งหมดที่เขาจินตนาการไว้ในวันนั้นในห้องรับรองของนักแสดงพารามาวกำลังจะกลายเป็นจริงมันเป็นความฝันหรือเปล่าถ้าใช่ได้โปรดอย่าปลุกฉันเจสันสเตแทมมีความสุขมากที่ได้โทรศัพท์ไปถามตัวแทนของเขาแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้การเตรียมเลื่อยโซ่ยนนั้นค่อนข้างเป็นส่วนตัวไม่เป็นไรเนื่องจากเรามีนัดเจอกันเราไปก่อนเวลาผ่านไปในวันรุ่งขึ้นณร้านกาแฟแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสเจสันสเตแทมซึ่งสวมเสื้อเบลาสีเทาผูกขามองออกไปและคอยกวนกาแฟด้วยมือขวาต่อหน้าเขาดูเป็นคนใจร้อนเล็กน้อยแต่ถ้าไม่สวมหมวกเขาก็ยังดูโดดเด่นในร้านกาแฟขนาดใหญ่ทันทีที่ไลมานเข้าไปก็เห็นเขาเจสันสเตแทมซึ่งให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่หน้าประตูรู้ว่าเลแมนมาถึงโดยไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นเขาจึงรีบลุกขึ้นและทักทายเขาสวัสดีผู้อำนวยการเลแมนรอนานหน่อยเลแมนผู้เชิงขอโทษเล็กน้อยฉันขอโทษจริงๆตอนนี้มีรถติดบนถนนฉันเลยล่าช้าไปช่วงหนึ่งไม่ฉันเพิ่งมาถึงเจสันสเตแทมยิ้มอย่างสุภาพและนำเลแมนไปที่ที่นั่งของเขาทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันที่มุมหน้าต่างด้านตะวันตกเฉียงใต้บริกรนำกาแฟอีกแก้วมาวางตรงหน้าไลแมนเจสันสเตแทมยิ้มอย่างเป็นมิตรอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงผิวหนาและตาโตมันดูเป็นอย่างนั้นจริงๆในแง่ของฝีมือการแสดงอาจยังมีความท้าทายอยู่มากแต่ในแง่นิสัยใจคอของตัวละครภาพลักษณ์ที่ดูเผินๆของเจสันสเตแทมก็เหมาะสมเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เลแมนพูดเกี่ยวกับการนัดเล่นจบอย่างสงบเจสันสเตแทมก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วยังคงมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการแสดงอารมณ์ยังตื่นเต้นเหตุผลของการสูญเสียเล็กน้อยนั้นเป็นธรรมชาติที่หลังจากฟังละครเรื่องใหม่ของเลแมนแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้กำกับแต่เป็นเหมือนซีเฮรินผู้มาใหม่อย่างไรก็ตามเขาได้ติดต่อกับผู้กำกับเหมือนซีเฮรินและภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยเลแมนดังนั้นเขาจึงค่อนข้างสนใจถ้าเป็นไปได้ให้ตัวแทนของคุณมาที่พารามาวในวันพรุ่งนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันฉันยังมีบางอย่างที่ต้องทำมันต้องการนักแสดงที่แสดงศิลปะการป้องกันตัวจริงๆก่อนหน้านี้ฮิตเลเจอร์คือมือดีอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยนิโคลัสเคสก็แสดงเก่งทอมครูซความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ไม่เลวแต่ดูเหมือนว่าไม่มีหนังแนวแอลคอชันเรื่องไหนถ้าคุณทำได้คุณไม่สามารถคาดหวังให้เคสเล่นได้อย่างหล่อและเท่ถ้าเขาได้รับบทนี้จริงๆเขาคงไม่หากเจสันสเตแทมสามารถโด่งดังได้ตั้งแต่ภาพลักษณ์ไปจนถึงนิสัยไปจนถึงรูปร่างก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของนักธุรกิจหน้าจอเหมาะสมแล้วใช่ไหมหลังจากที่เจสันสเตแทมพบกับเลแมนเขาก็โทรหาตัวแทนของเขาโดยตรงเพื่อยืนยันข่าวการเชิญอีกด้านหนึ่งเวนซิเรนเรเนเวอร์และคนอื่นๆก็ไม่ได้อยู่เฉยในขณะเดียวกันก็เตรียมการอย่างเข้มข้นสำหรับการถ่ายทำครั้งต่อไปงานโอ้ฉันลืมที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งเรเนเวอร์ไม่เพียงแต่เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้ช่วยภาคสนามและผู้จัดการฝ่ายผลิตนอกเวลาของเชนซอด้วยหลังจากได้รับโอกาสเวนซิเรนก็ไม่ลืมตัวเองเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันวางแผนที่จะช่วยให้เขาใกล้ชิดกับผู้อำนวยการสร้างหรือผู้กำกับมากขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของทีมงานนอกจากนี้ยังค่อนข้างดีอย่างน้อยก็สามารถเห็นได้ว่าเขาซื่อสัตย์ไม่ลืมรากเหง้าของเขาและตัวละครของเขาก็รับประกันได้อย่างดีอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อพูดถึงโปรเจกต์อย่างซอแม้จะลงทุนไม่สูงแต่ก็มีงานและงานเยอะหลังจากเลแมนตกลงกับเจสันสเตแทมในตอนแรกเขาก็เริ่มยุ่งกับการมองหานักแสดงหลักคนอื่นๆชวนฮิวโก้เวฟวิ่งไปได้สวยคนนี้เป็นแบบอย่างของดาราละครประเภทที่ไม่นิยมชมชอบฝีมือการแสดงดีแต่เงินเดือนไม่สูงนักนายทุนให้คุณค่ากับตลาดผู้ชมมากกว่าไม่ว่าการแสดงของคุณจะดีแค่ไหนผู้ชมส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนเช่นนี้อยู่ในใจฉันจำคนไม่ได้ฉันไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจของแฟนๆและนั่นแหละแต่กระดูกละครเก่าก็เป็นที่นิยมในแวดวงเช่นกันและพวกเขาไม่ต้องกังวลกับการถ่ายทำเลยมันเหมือนเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งต้องการการดำรงอยู่ที่มั่นคงดูไม่เด่นแต่สามารถรับประกันประสิทธิภาพได้หลังจากฮิวโก้ทอฟอร์รับสายก็ดีใจมากสำหรับเลแมนเขามีความสุขมากกว่าอย่างไรก็ตามงบประมาณค่อนข้างเพียงพอแม้ว่าหมอลอเรนซ์ที่เขาจะแสดงจะไม่ใช่คนที่มีบทบาทมากที่สุดแต่รางวัลก็ค่อนข้างจริงใจเขาไม่ได้หมึกและเซ็นสัญญาทันทีจากนั้นเหลือจิ๊กซอวัดดีต่อสายได้และเลแมนที่เป็นอัมพาตอยู่บนโซฟาก็นั่งตัวตรงทันทีและทักทายว่าซิมอนสบายดีไหมง่ายๆท้ายที่สุดเขาไม่ได้ขาดการถ่ายทำถูกต้องฉันไม่มีบทบาทในหนังเรื่องนี้คุณมีตารางงานใหม่ฉันจะไปดูหนังของวอร์เนอร์เดือนหน้าคุณคอยดูมีบทไม่มากและประมาณว่าจะถ่ายทำเสร็จภายใน1หรือ2อาทิตย์ส่วนเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับดีเลยพรุ่งนี้ผมมาต่อสำหรับบทแบบนี้ที่มีบทไม่เยอะหากคุณสามารถเชิญนักแสดงเก่าๆมาร่วมงานได้เท่ากับเป็นการขายหน้าเลยมันโดยสิ้นเชิงอาจเป็นเพราะผลการเรียนที่ดีในแบดกายหรือบางทีซิมมอนส์อาจมีความประทับใจในตัวเขาอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเงินเดือนในวันรุ่งขึ้นคนนี้ขอราคาที่เป็นมิตรโดยตรง $300,000ท้ายที่สุดหลังจากอันบทเฉพาะแล้วจะเห็นได้ชัดว่าจิ๊กซอไม่ใช่ตัวละครที่มีฉากหน้ามากนักไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าฉากทั้งหมดถูกเคลือบด้วยซอสถั่วเหลืองและการพลิกกลับครั้งสุดท้ายถือเป็นช็อตที่มากกว่าเนื่องจากธรรมชาติของJK Simmonsจึงคิดได้ดีมากเพียงแค่ขายความโปรดปรานของเขาและลืมมันไปเลแมนไม่ได้ขาดเงินเดือนขนาดนั้นแต่เขาจริงใจจริงใจจริงและเขาไม่สามารถต้านทานได้ดังนั้นเขาจะทำอย่างไรเป็นหนี้บุญคุณในห้องรับแขกของพาราเมาเลแมนจับมือกับเขาด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมีการเซ็นสัญญาด้วยและซิมมอนส์ยิ้มเบาแล้วพูดว่าโอเคการถ่ายทำหนังเรื่องนี้จะเริ่มเมื่อไหร่มันเป็นไปตามกำหนดเลแมนมั่นใจเอาละเมื่อถึงเวลาจะบอกฉันซิมมอนส์นั่งอยู่ในที่นั่งของเขาและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มและพูดว่าอย่าดูแลฉันมากเกินไปถ้าคุณรีบเร่งที่จะยิงมากเกินไปมันจะไม่ดีสวยงามหากมีความขัดแย้งกับวอร์เนอร์ฉันจะหารือกับอีกฝ่ายเลยมันเม้มริมฝีปากโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขากลัวการปลดปล่อยความเมตตาจากผู้อื่นอย่างกระทันหันคนแรกคือฮีทเลดเจอร์เขาเดินทางหลายพันไมล์ไปเมืองคันส์ประเทศฝรั่งเศสเพียงลำพังและยอมรับฝังทั้งเป็นด้วยเงินเดือนที่น้อยมากพูดตามตรงทีมงานยากจนมากในตอนนั้นทุกอย่างต้องคำนวณอย่างรอบคอบผู้คนไม่เคยบ่นอาหารไม่อร่อยและพวกเขาต้องทนกับอุณหภูมิสูงนอนอยู่ในโรงไม้เล็กๆเพื่อถ่ายทำฉากที่อากาศถ่ายเทไม่ได้
ส่วนเลแมนก็เข้าตาหมดและเคทเมื่อวินทอเกอไรล้มเหลวเขาก็ยังสามารถครอบครองฟิวรีแบบเดียวกันได้และเขายังเก็บความโปรดปรานนี้ไว้ในใจด้วยเขาไม่รู้ว่าจะพูดถึงฉากอย่างไรและเขามักจะชอบใช้การกระทำดังนั้นเวลาถ่ายทำควรนึกถึงคนเหล่านี้ก่อนเสมอแน่นอนคนพวกนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายสามารถรักษาไว้ได้ด้วยดีท้ายที่สุดแล้วความรักของมนุษย์เป็นสิ่งที่บางครั้งก็ผ่านไปและมันก็ผ่านไปใช่ไหมโดยรวมแล้วการคัดเลือกนักแสดงค่อนข้างประสบความสำเร็จเจสันสเตแทมเจเคซิมมอนส์ยูโกวิวิ่งและตัวประกอบอีกนิดหน่อยเงินเดือนรวมๆก็ประมาณ5ล้านดอลลาร์เท่านั้นและนักแสดงที่สร้างจากการผสมผสานนี้จะสร้างภาพยนตร์ลัทธิระทึกขวัญทุนต่ำคนดีฉันไม่รู้ว่าเลเวลของผู้เล่นตัวสูงกว่าในชีวิตที่แล้วแค่ไหนเวนซิเรนสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกดังนั้นเขาจึงสามารถทำเงินได้มากมายในขณะที่การเตรียมการสำหรับทีมงานค่อยๆเสร็จซึ่งการถ่ายทำยังสามารถดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบจากนั้นนักแสดงและผู้กำกับได้พบกันอีกครั้งเพื่อจัดการเรื่องการถ่ายทำโดยเฉพาะเลแมนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์เมื่อมีคนพูดถึงคนอื่นและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการถ่ายทำตัวเขาเองเกลียดการที่คนอื่นบอกหนังของเขาและแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการเป็นคนที่น่ารำคาญหลังจากเรื่องร้ายไร้เหล่านี้ก็สิ้นเดือนมิถุนายนและในที่สุดเลแมนก็รู้สึกสบายใจขึ้นจากการงานของเขาเองในห้องนั่งเล่นของโรงแรมผมถ่ายภาพต่อไปบนกระดาษขาวเรียบบ้านในชนบทค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างข้างนอกมีแสงแดดส่องเข้ามาผู้หญิงข้างในฝืนยิ้มมองผู้ชายบนเตียงอย่างงุนงงถัดจากภาพวาดเล่มนี้ดินสอร่างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ผู้หญิงอีกคนดูเหมือนจะเดินออกมาจากโลกอื่นและมองคน2คนในห้องอีกครั้งด้วยความอิจฉาและเสียใจในสายตาของเธอซึ่งตรงแยกทั้ง2ฉากหมายความว่าช่องว่างจะไม่ผสมกันภายใต้แสงอาทิตย์และพลบค่ําเลแมนค่อยเสร็จสิ้นความคิดของเขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุ่งมากตลอดทั้งปีจะมีการอนุมัติโปรเจกต์ละครเป็นระลอกหรือมีการเตรียมการละครอยู่ตลอดเวลาในเขตแดนของฝรั่งเศสแม้ว่าภาพยนตร์ท้องถิ่นมักจะถูกโจมตีโดยฮอลลีวูดล็อกบัสเตอร์อยู่เสมอแต่ก็มีสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถต่อต้านการรุกรานของภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้รัฐบาลแห่งชาติก็ต้องการสนับสนุนด้านนี้เช่นกันจึงมีภาพยนตร์วรรณกรรมและผู้สร้างภาพยนตร์วรรณกรรมเกิดขึ้นมากมายยังไงก็เป็นการสูญเสียเงินของประเทศจึงไม่เสียแรงด้วยแนวคิดนี้ฝรั่งเศสจะไม่มีวันขาดโครงการภาพยนตร์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีนักแสดงจำนวนมากในสถานที่นี้แต่ในแง่ของอิทธิพลระดับนานาชาตินั่นก็คือมีชื่อจริงไม่มากนักด้วยสถานะและสถานะนั้นทรัพยากรจะต้องไม่เลวอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจัดงานแสดงใหญ่ได้และสำหรับนักแสดงหญิงแล้วสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการโดดเด่นฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้รับคำเชิญกี่ครั้งทุกปีและบริษัทขนาดเล็กและทีมงานขนาดเล็กไม่สามารถประจบประแจงพวกเขาได้เลยนี่เป็นกรณีของโซฟี่มาโซการจัดตารางเวลาหรือบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอยู่เสมอแต่ซัมเมอร์นี้เธอไม่มีแผนเตรียมตัวเธอรอตั้งแต่พบกับเลแมนโชคดีที่เธอไม่ต้องรอนานนับปลายเดือนมิถุนายนสคริปต์ถูกส่งไปที่บ้านของเธอสำหรับเลแมนเขาซื่อสัตย์และรักษาคำพูดเขาตกลงที่จะอ่านบทก่อนตัดสินใจชื่อบนปกน่ารักมากชื่อว่าไมโครเลิฟภาพยนตร์ที่สามารถอ้างถึงเนื้อหาทั่วไปของภาพยนตร์ได้แก่ Before I Met YouLove Letter และ If Love Has Got S Will มีคำอธิบายประกอบแบบช็อตต่อช็อตสำหรับแต่ละฉากในสคริปต์โซฟี่มาโซอ่านหลายครั้งและยิ่งเธออ่านมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งชอบมันมากขึ้นเท่านั้นหรืออีกในหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือฮอลลีวูดภาพยนตร์รักกระแสหลักจะเป็นความรักประเภทขึ้นขึ้นลงลงสิ้นหวังรุนแรงดูว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่เรียกว่ารักตัวอย่างเช่นแจ็คกับรูซีในไททานิคและวอลเลซกับเจ้าหญิงในเบรฟฮาร์ทแต่สิ่งที่เลแมนต้องการถ่ายทำนั้นเต็มไปด้วยความรักแบบตะวันออกพล็อตเรื่องที่ไม่จงใจไล่ตามดราม่าและไม่นองเลือดและร้อนแรงแต่แค่บอกสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับความชอบไม่มีการจูบหรือเซ็กในบททั้งหมดซึ่งดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแปลกใจสำหรับโซฟีมาโซความรักในที่นี้ไม่มีผลลัพธ์หรือแม้แต่ตอนจบแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่อ่านฉันผ่อนคลายจิตใจและดื่มด่ำไปกับเรื่องราวที่หล่อหลอมขึ้นมาในวัฒนธรรมตะวันตกทุกคนสนับสนุนการแสวงหาความรักอย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณชอบคุณต้องบอกรักและต้องอยู่ด้วยกันบางทีโซฟี่มาโซก็มีแนวคิดเดียวกันนี้ในช่วงปีแรกๆของเธอในขณะที่ถ่ายทำ Why Love เธอตกหลุมรักผู้กำกับซูราตี้เขาอายุมากกว่าเธอ26ปีและเกือบทุกคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ส่งท้ายปีนี้รวมถึงพ่อแม่ของเธอด้วยแต่โซฟี่มาโซไม่ได้บอกความลับเกี่ยวกับความรักของเธอที่มีต่อเขาในปี2544พวกเขาเลิกกันอย่างเป็นมิตรโซฟี่มาโซเริ่มมีความรักมากขึ้นเช่นกันสคริปต์นี้ทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองชั่วขณะหนึ่งเธอต้องการบินไปลอสแองเจลิสทันทีเพื่อพบกับเลแมนและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเธอความคิดของเขาแนวคิดของเขาแต่ในที่สุดความมีเหตุมีผลก็ครอบงำความรู้สึกโซฟี่มาโซยังคงขอให้ตัวแทนของเธอช่วยติดต่อและสื่อสารเธอต้องการที่จะอยู่ในหนังเรื่องนี้เลแมนกอดอีวากรีนและพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่บทคุณต้องคิดอย่างรอบคอบและบทบาทก็เหมือนกันถ้าคุณเล่นกับโซฟี่มาโซถ้าคุณรู้สึกท่วมท้นไปหมดมันจะแย่มากอีวากรีนมองเขาและยิ้มจางฉันจะทำงานหนักคุณได้อ่านข้อมูลเบื้องหลังของตัวละครหรือไม่คุณสามารถคิดเกี่ยวกับมันและปรับปรุงได้ด้วยตัวเองแม้แต่ชีวประวัติของตัวละครก็จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเธอความกังวลแบบนี้ทำให้อีวากรีนมีประโยชน์อย่างยิ่งฉันมีความสุขมากในใจและจู่ๆก็จำบางสิ่งได้และถามอีกครั้งการถ่ายทำจะเริ่มนานเท่าไหร่และฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากทุกอย่างต้องใช้เวลาเอวากรีนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสหลังจากฟังในความเป็นจริงเธอค่อนข้างภูมิใจกับมันสำหรับโชว์ต่อไปกับโซฟี่มาโซที่มีชื่อเสียงมานานไม่รู้สึกกดดันแต่กลั้นหายใจอยากพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกับในแบดกายเธอเลือกบทที่มีบทบาทน้อยลงและมีความท้าทายมากขึ้นในฐานะนักแสดงเธอมีความใฝ่ฝันความเห็นชอบของผู้ชมความเห็นชอบของนักวิจารณ์หนังหรืออะไรทำนองนั้นทุกคนต้องได้รับการยอมรับและเธอก็ไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการอนุมัติโครงการภาพยนตร์นั้นทาง
ภาพยนตร์ยุโรปได้เตรียมทำเรื่องไว้แล้วโหมดโคออฟนั้นค่อนข้างเหมือนกันสิ่งเดียวที่ควรกล่าวถึงคืองบประมาณการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มากนักมันแย่กว่าแบดกายมากและไม่ดีเท่าฟิวรี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ15 ล้านดอลลาร์ท้ายที่สุดมันเป็นภาพยนตร์โรแมนติกและไม่มีฉากใหญ่การจัดฉากค่อนข้างง่ายและความต้องการอุปกรณ์ประกอบฉากไม่สูงนักในแง่ของเงินเดือนนักแสดงยกเว้นสำหรับโซฟี่มาโซคนอื่นจะสูงกว่าพวกเขายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอีกด้วยแม้ว่าอีวาจะแสดงในภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องแต่พวกเขาล้วนเป็นตัวประกอบนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอที่เธอเป็นตัวเอกจริงจากความสำเร็จที่ผ่านมาของเธอแน่นอนว่าเธอไม่มีค่าอะไรมากนักในวันที่1กรกฎาคมอากาศยังคงดีและมีแดดตามวันมงคลของนักสัตว์ในวันนั้นยังถือว่าเหมาะแก่การออกไปเที่ยวแต่งานบวงสรวงตกแต่งทุบดินฝังศพและเปิดตลาดแน่นอนว่าชาวต่างชาติก็ไม่เชื่อเช่นกันและเลแมนก็ไม่เชื่อเช่นกันสำหรับอีวากรีนนั้นไม่สำคัญเธอใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนในการประชาสัมพันธ์ข้างนอกกลางเดือนมิยอยยักเลแมนไปฝรั่งเศสเพื่อพบเธอต่อมาทั้งสองบินไปลอสแองเจลิสพร้อมกันหายไปนานเลยคิดถึงมากๆทั้งสองอยู่ในโรงแรมตลอดทั้งวันเมื่อหญิงสาวไม่ได้ทำงานเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะตื่นแต่เช้าและเมื่อคืนนี้เพิ่งจะพักรบดังนั้นเธอจึงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกันดูเหมือนว่าถ้าคุณไม่หยุดต่อสู้คุณจะนอนหลับได้ดีท้ายที่สุดแล้วเรื่องนั้นเป็นภาระของผู้ชายคุณไม่เคยได้ยินคำว่ายิ่งนอนมากคุณยิ่งได้รับการบำรุงเลแมนคิดว่ามันสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามถ้าเขาต่อสู้แบบนี้วันแล้ววันเล่าร่างกายของเขาก็จะทรุดโทรมลงทุกวันแต่เอวาจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแปลกๆวันนี้เลแมนยังคงนอนอยู่บนเตียงและอีวาก็ลุกขึ้นอย่างระมัดระวังโดยพยายามไม่รบกวนเขาหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยก็เตรียมย่องไปยิมในห้องสวีทเพื่อออกกำลังกายในฐานะดาราหญิงคุณต้องฟิตหุ่นและใส่ใจกับรูปร่างของคุณหลังจากออกกำลังกายฉันเหงื่อออกมากและอาบน้ำอีกครั้งและเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าดูเลแมนที่ยังคงนอนอยู่ในห้องนอนเอวารู้สึกเบื่อเล็กน้อยและจู่ๆก็นึกถึงพ่อแม่ของเธอได้เธอจึงโทรหาแม่ของฉันเป็นคนรับโทรศัพท์เธอพูดอะไรบางอย่างทันทีที่อ้าปากทำไมเธอถึงคิดได้และเริ่มที่จะโทรหามีอะไรเหรอเอวารู้สึกอายเล็กน้อยลองคิดดูว่าถ้าไม่มีอะไรทำฉันก็ไม่ชอบโทรหาพวกเขาหรอกแม่ฉันเองแหละที่โทรมายิ่งไปกว่านั้นเธอไม่คิดที่จะโทรจนกว่าจะมีอะไรทำฉันจะเช่าบ้านตัวเองใหม่นะบอกป้าไว้ก่อนตอนไปเรียนเมืองนอกเหตุผลที่พ่อแม่สบายใจได้คือบ้านหลังนี้เป็นของเพื่อนแม่และก็มีดูแลเธออย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามลีแมนต้องการให้เธออาศัยอยู่ในบ้านที่เขาซื้อไว้หากเธออยู่ในลอสแองเจลิสในอนาคตด้วยวิธีนี้ทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่ได้อยู่ในโรงแรมเอวากรีนรู้สึกสะเทือนใจมากโดยธรรมชาติและเธอยังบอกแม่ของเธอด้วยว่าเธอไม่ต้องสร้างปัญหาให้เพื่อนของเธออีกแล้วคุณรวยเหลือจุดประสงค์ในการเปลี่ยนค่าเช่าคืออะไรแม่รู้สึกคลุมเครือว่ามีบางอย่างผิดปกติท้ายที่สุดอีว่าไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวของเธอกับเลแมนแต่พี่สาวของเธอเดาได้นิดหน่อยแต่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นใครฉันแค่อยากใกล้ชิดกับฮอลลีวูดเพื่อจะได้แสดงได้สะดวกขึ้นหลังจากพูดเรื่องนี้แล้วในที่สุดฉันก็หลุดประเด็นไปจนได้งั้นก็ดูแลตัวเองตรงนั้นให้มากกว่านี้ดูแลตัวเองดีๆนะโอเคแม่ผมจะวางสายไอ้หนูไม่มีอะไรจะพูดกับผมแล้วเสียงพึมพำทั้งโทรศัพท์วางสายข้างนอกนั้นแสงแดดส่องจ้าเอวาเดินออกมาจากล็อบบี้ของโรงแรมและมองไปที่คนเดินถนนด้านข้างแนวสายตาคอยมองซ้ายขวาตั้งแต่เด็กฉันไม่เคยคลาดสายตาจากครอบครัวเลยกรณีนี้ในฝรั่งเศสซึ่งเพื่อนของแม่ดูแลฉันระหว่างเรียนอยู่ดีก็คิดจะใช้ชีวิตร่วมกับเลแมนไม่รู้คิดยังไงเศร้าโศกบ้างเธอถอนสายตาและมองกลับไปที่บันไดของโรงแรมขั้นบันไดสะอาดมากดูอีกทีเลแมนกำลังถือร่มเดินลงมาจากบันไดคุณมองอะไรเอวาเข้ามาใกล้ขึ้นยืนที่ประตูโรงแรมและมองตัวเองถามโดยไม่ตั้งใจไม่มีอะไรหรอกไปกันเถอะพาไปดูบ้านดูการตกแต่งบลาบลาบลาถ้าไม่พอใจมีอะไรอยากเปลี่ยนก็ยกมาได้เลยมันเลยขึ้นว่าบริษัทตกแต่งยังทำไม่เสร็จเลยเขาเปิดร่มอบไหลเอวา2-3 วันมานี้ผมพักผ่อนในโรงแรมพอหายเหนื่อยผมก็ว่าจะไปดูบ้านที่เลแมนซื้อไว้ทั้งสองไปที่ร้านอาหารสำหรับมื้อกลางวันก่อนแต่อาหารที่ทางโรงแรมจัดให้นั้นไม่ดีเท่าที่นี่จริงๆนั่งรถแล้วห้อยจนกระทั่งบ่ายโมงครึ่งฉันก็มาถึงเบเวอร์ลี่ฮิลส์ไม่กี่สัปดาห์แล้วที่ฉันซื้อมาบ้านไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเดิมข้อกำหนดนั้นเรียบง่ายมากไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการสร้างและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบเพียงทำตามรูปแบบการตกแต่งเดิมและเพิ่มบางอย่างทำให้บริษัทตกแต่งที่รับช่วงงานค่อนข้างหดหู่ไม่มีที่เล่นค่าตัวจะขึ้นได้อย่างไรไม่สามารถทำเงินได้มากนักว้าวสวยจังดวงตาของเอวากรีนเบิกกว้างทันทีที่ก้าวเข้าไปในสวนหน้าบ้านสนามหญ้ากว้างขวางและสไตล์มินิมอลทันสมัยล้วนสะดุดตาเธอมองไปที่เลแมนแล้วออกความเห็นโดยเสแสร้งว่าทำเลดีมีไฟอากาศถ่ายเทวิวก็ดีด้วยอาชัยไร้สาระบ้านอยู่บนยอดเนินได้มองจากตรงนี้ไม่เห็นเหรอลงไปจะเห็นถนนคนเดินคึกคักแตกไกลเข้าไปดูข้างในการเธอเอวาดึงไลแมนและไปที่อาคารหลักอีกครั้งพอมาถึงห้องนอนก็เห็นเตียงใหญ่เลยถามว่านี่ห้องนอนใหญ่เหรอก็ว่าไงยกเว้นเตียงนี่เปลี่ยนตู้ด้วยแต่ที่เหลือไม่เปลี่ยนเลยทำไงดีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรค่อนข้างดีมันดีจริงดีจริงโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะข้างเตียงคอมพิวเตอร์ทีวีติดผนังหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานและห้องเก็บของทุกสิ่งที่คุณคาดหวังพื้นที่หลักมีขนาดใหญ่พอและดูสว่างทั้งสองวิ่งจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งและไปที่สนามหลังบ้านเพื่อดูสนามเทนนิสสระว่ายน้ำและโรงจอดรถหลังจากอ่านทั้งหมดแล้วฉันก็กลับไปที่ระเบียงขนาดใหญ่ของห้องนอนใหญ่วิวที่นี่ดีสุดเห็นตีนเขาแม้ว่าป่าทางซ้ายและขวาจะเบาบางแต่ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกดีมากเช่นกันแดดร่มลมตกพัดเอื่อยๆความสบายกายและใจในสถานการณ์นี้เลมันมองไปที่เอวาและดูเหมือนเธอจะสังเกตเห็นการจ้องมองของเขาและหันมามองเขาเช่นกันเธอมองฉันเพื่ออะไรไม่ฉันกำลังคิดตามพล็อตเรื่องโปรดของนางคุณควรโผล่เข้าหาฉันและจูบฉันในตอนนี้ฉันรออยู่เอวาหัวเราะออกมาเธอหัวเราะอย่างมีความสุขทันใดนั้นหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเธอกระโจนเข้าหาเขาอย่างว่องไวจูบนั้นยาวนานจนเกือบทำให้ไลแมนแทบหยุดหายใจในที่สุดเขาก็รู้ว่าทำไมเขาถึงหายใจเข้าลึกเขาประคองเธอไว้และเธอก็โอบแขนรอบคอของไลแมนให้อยู่บนตัวเขาเหมือนสอแล้วทำไมต้องพูดถึงผู้หญิงคนนั้นดูผอมบางแต่รูปร่างของเธอค่อนข้างจะคาดเดาได้ส่วนที่ควรจะนูนออกมาก็คือส่วนที่นูนออกมาและส่วนที่ควรจะโค้งงอก็บิดเบี้ยวแค่หนักไปหน่อย
ยากกว่ายกกล้องหลังจากนั้นไม่นานริมฝีปากของฉันก็ผละออกจากการเธอมองเขาและยิ้มอย่างมีความสุขอีกครั้งฤดูร้อนนี้ยังไม่ผ่านพ้นไปแล้ววันยุ่งๆก็จะกลับมาอีกครั้งสำหรับเลมันการเดินทางครั้งใหม่ยังไม่เริ่มต้นแต่การเดินทางครั้งเก่าต้องทำให้สำเร็จด้วยการสนับสนุนของภาพยนตร์ยุโรปโครงการ Little Love อยู่ระหว่างการเตรียมการทีละขั้นตอนแต่แบดกายยังมีบางสิ่งที่ต้องจัดการหลังจากฉายมาหลายวันฉันก็ทนไม่ได้อีกต่อไปตลาดอิงตัวแล้วและไม่มีผลกำไรให้ติดตามดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ของมึกอเมริกาเหนืออยู่ที่นี่เพื่อวาดมันไม่ได้ผลถ้าคุณไม่ปล่อยภาพวาดและมันจะไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อื่นไม่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายรายจึงชื่นชอบผลงานที่ลงทุนสูงหลังเข้าสู่สหัสวรรษใหม่เกือบทุกปีมีการถ่ายทำโปรเจกต์จำนวนมากที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า100ล้านหรือ200ล้านและซูเปอร์สตาร์หลายคนมักได้รับเชิญให้เข้าร่วมไม่รู้เหรอว่าลงทุนสูงและเสี่ยงสูงคุณไม่กลัวความล้มเหลวแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆกี่คนที่ก้าวลงจากตำแหน่งเพราะโครงการแย่ๆแต่ทำไมพวกเขายังคงดำเนินนโยบายการลงทุนแบบนี้ต่อไปไม่ปลอดภัยก็ว่าที่จะใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อทำกำไรก้อนโตตัวอย่างเช่นวิญญาณเรื่องผีและแม่มดแลแต่ถ้าลองพิจารณาดูดีจะพบว่างานประเภทนี้มีมากขึ้นหรือมีงานที่ลงทุนสูงและได้กำไรมหาศาลความน่าจะเป็นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้คำตอบแก่คุณเหตุผลที่ผลงานดังกล่าวโด่งดังและถูกนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาโดยบริษัทภาพยนตร์รายใหญ่ไม่ใช่เพราะความสำเร็จของพวกเขายากเกินกว่าจะลอกเลียนแบบได้หรือในทางกลับกันภาพยนตร์เรื่องดังกลับประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้คุณไม่สามารถจินตนาการได้อย่างแน่นอนว่าแท้จริงแล้วภาพยนตร์ที่ใช้เงินลงทุนระหว่าง100-150 ล้านเป็นโปรเจกต์ที่ปลอดภัยที่สุดและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกำไรมากกว่าภาพยนตร์ที่มีต้นทุนในระดับอื่นมากกว่า2 เท่าและเหล่านั้นผู้ที่เกินช่วงนี้ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียหรือผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจกล่าวอีกในหนึ่งภาพยนตร์ต้นทุนต่ำและการผลิตขนาดเล็กเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องปราศจากความเสี่ยงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำกำไรได้เสมอแต่รายได้ของล็อบสเตอร์ทั่วไปสามารถเท่ากับรายได้ของการผลิตขนาดเล็ก5 หรือ 6 ชิ้นเมื่อนั้นตลาดอาจไม่เก่งจะคำนวณความเสี่ยงในการยอมรับความล้มเหลวได้อย่างไรอย่างไรก็ตามตราบใดที่ยังถ่ายทำอยู่ก็จะมีความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อแปลงเป็นข้อมูลขนาดใหญ่อาจถือเป็นปัญหาความน่าจะเป็นดังนั้นทำไมไม่เลือกวิธีที่ลดอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุนให้น้อยที่สุดนี่คือเหตุผลที่ยุคของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์จะมาถึงยกตัวอย่างแบดกายด้วยการลงทุนจำนวนมากถึง100ล้านดอลลาร์บวกกับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายอีก60ล้านดอลลาร์บ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายในอเมริกาเหนืออยู่ที่335.2 ล้านดอลลาร์ในแง่ของตลาดโลกบางแห่งยังทำรายได้ไม่ถึงจนถึงขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่688.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังคงดิ้นรนเพื่อก้าวไปสู่700 ล้านดอลลาร์เครื่องหมายแต่ข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้บริษัทภาพยนตร์ทุกแห่งขยับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาพยนตร์ยุโรปโครงการนี้ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดอยู่แล้วนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะจัดแสดงทุกปี007 The Another Day The Matrix 2 Reloaded และแม้แต่ Finding Nemo ซึ่งยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ล้วนได้รับผลตอบแทนจากตลาดที่คุ้มค่า2 เรื่องแรกอาจไม่หวือหวาเท่าคนเลวท้ายที่สุดแล้วมันคือภาพยนตร์ซีรีส์และต้องการการสนับสนุนจากแฟนๆแต่อย่างหลังโดดเด่นกว่าเปิดตัวเพียงครึ่งเดือนก็กวาดไปแล้ว600ล้านในตลาดโลกผมเชื่อว่าเกิน700ล้านไม่ใช่ปัญหาและแม้แต่800ล้านก็อาจไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าได้พูดคุยเกี่ยวกับอัตราส่วนผลตอบแทนเลกมันมีส่วนร่วมในการผลิตแบดกายเป็นการส่วนตัวในรูปแบบของเงินปันผลและเงินเดือนคงที่ในขณะที่มันสตูดิโอได้รับส่วนแบ่งการลงทุนเพียงอย่างเดียวทั้ง3 ฝ่ายร่วมกันแบกรับความเสี่ยงอันใหญ่หลวงของการผลิตและได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากตลาดเพียงแค่ผลงานดังกล่าวจะนำมาซึ่งรายได้โดยประมาณ60ล้านดอลลาร์แก่มันสตูดิโอแน่นอนว่าตัวเลขนี้จะต้องถูกหักภาษีด้วยและภาษีต่างๆจะต้องถูกหักออกด้วยถึงจะไม่ได้คำนวณให้ละเอียดแต่ก็คงไม่ต่ำกว่า50 ล้านและนั่นเป็นเพียงสตูดิโอรายได้ส่วนตัวของเลมันอยู่ที่ประมาณ10 ล้านและหลังจากที่โรงภาพยนตร์ทั่วโลกเข้าฉายแล้วโรงภาพยนตร์รายใหญ่จะจ่ายเงินปันผลให้กับภาพยนตร์ยุโรปจากนั้นจึงคำนวณ3 บัญชีสุดท้ายได้จากนั้นหักเงินลงทุนเดิม15 ล้านจะได้กำไรสุทธิ3 ล้านมากกว่า5 ล้านดอลลาร์กำไรมากใช่ไหมและเขายังคงมีส่วนร่วมน้อยที่สุดลองนึกถึงพารามาลและยูโรป้า2 คนนี้คือหัวใหญ่ตัวจริงอย่างหลังยังคงเป็นตัวอาหารระยะยาวแม้ว่าบัญชีจะกระจายตลาดออฟไลน์จะยังคงสร้างรายได้แน่นอนว่ามันเทียบไม่ได้กับปัจจุบันแต่อย่างน้อยชัยชนะก็อยู่ที่ความมั่นคงประจำปีของดิสนีย์รายงานประจำปีของบริษัทนั้นดีมากแยกออกจากคลังภาพยนตร์ขนาดใหญ่ของพวกเขาไม่ได้สโนว์ไวท์ซึ่งถ่ายทำในปี198ยังคงทำเงินจนถึงปัจจุบันและอัตราส่วนการกลับมาของหนังเรื่องนี้ก็ไม่สูงเท่าบูรีทอะไลฟ์ท้ายที่สุดบูรีทอะไลฟ์ใช้ทุนสร้างเพียงหลักแสนแต่ทำรายได้นับ10 ล้านแต่เมื่อมองจากความเป็นจริงแล้วทั้ง2 อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตราบใดที่ภาพยนตร์ระดับล็อกบัสเตอร์ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องจริงที่ผลรวมของภาพยนตร์โปรดักชันขนาดเล็กหลายเรื่องอาจเทียบไม่ได้เนื่องจากทุกอย่างเกี่ยวกับการเสี่ยงทำไมไม่ลองเสี่ยงมากขึ้นและรับรายได้มากขึ้นล่ะลงทุนสูงเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงลงทุนน้อยเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องได้ผลตอบแทนสูงเป็นคุณจะเลือกอย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ Paramount Pictures ไม่พอใจมากที่ทอมครูซได้ส่วนแบ่งสูงในซีรีส์ Mission Impossible แต่จำใจต้องยอมร่วมมือนอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ Europa Pictures ยอมจ่ายเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเลแมนเท่านั้นเพื่อรักษาสถานที่ตั้งของความร่วมมือต่อไปประโยชน์คือสิ่งที่ทั้ง2มีเหมือนกันตราบใดที่คุณหาเงินได้อะไรก็ต่อรองได้ลองคิดดูสิสำหรับภาพยนตร์เรื่องแบดกายแม้ว่า Paramount Pictures และ Europa Pictures จะยังไม่เปิดเผยตัวเลขกำไรภายในของพวกเขาทั้งหมดตราบใดที่พวกเขาทำการคำนวณเพียงเล็กน้อยอย่างน้อยพวกเขาทั้งหมดก็มีกำไรสุทธิมากกว่า100ล้านดอลลาร์ยังคงเป็นอยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีแล้วมันจะสูงขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วทุกคนเข้าใจว่าการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่บริษัทใหญ่มีการดำเนินการหอวัวมากเกินไปซึ่งเกินจินตนาการของคนซื่อสัตย์เช่นเลมันที่สำคัญกว่านั้นมูลค่าเพิ่มของภาพยนตร์ล็อกบัสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีความสำคัญมากเช่นกันแม้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับบริษัท
ควรคำนวณรายได้จากการขึ้นราคาหุ้นเนื่องจากข่าวดีอย่างไรถ้ามูลค่าตลาดสูงก็ไม่เสียหายมีตัวอย่างไม่มากนักของบริษัทภาพยนตร์ที่หุ้นขึ้นหรือลงเนื่องจากความผันผวนของตลาดภาพยนตร์อย่างน้อยการใช้เวลานี้เป็นตัวอย่างผู้ถือหุ้นของ Paramount Pictures มีความสุขและเชอร์รี่แลนซิงก็มีความสุขเช่นกันในที่สุดผลดีดังกล่าวก็ปิดปากคนเหล่านั้นบางทีปัจจัยที่เป็นไปได้เหล่านี้อาจเป็นเหตุผลที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เหล่านั้นยืนกรานที่จะลงทุนในการผลิตขนาดใหญ่ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวเพียงพอที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและผลกำไรมหาศาลที่กลับมาจะกลายเป็นผู้ติดตามที่แข็งแกร่งสำหรับการผลิตครั้งต่อไปของบริษัทย้อนกลับเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างอ่อนโยนหลังจากที่ภาพวาดนี้ออกฉายในอเมริกาเหนือขณะที่ Paramount Pictures มีความสุขก็ยังจำได้ว่าต้องจัดงานเลี้ยงฉลองเดิมทีพวกเขาวางแผนที่จะเก็บมันไว้เมื่อพวกเขาทำเงินได้100ล้านแต่เลมันปฏิเสธถึงตอนนี้ทุกอย่างเกือบจะเรียบร้อยเลแมนไม่มีข้อแก้ตัวใดที่จะดำเนินชีวิตตามความตั้งใจที่ดีของ Paramount ต่อไปความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในบ็อกออฟฟิศเหมือนกับในสมัยโบราณชนะการต่อสู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนต้องมีรูปแบบบางอย่างที่เรียกว่างานเลี้ยงฉลองก็น่าจะประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลบ็อกออฟฟิศของแบดไกนั้นดีมากและโดยพื้นฐานแล้วมันติดอยู่ในชาร์ตบ็อกออฟฟิศ10อันดับแรกในอเมริกาเหนือในปีนี้ปัจจุบันเป็นอันดับ2รองจากFinding Nemo นี่คือสิ่งที่ทำให้ Paramount Pictures ยอดเยี่ยมพวกเขาไม่มีผลงานใน3อันดับแรกของรายการ Box Office ประจำปีมาหลายปีแล้วแม้แต่ภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องที่ลงทุนไปเมื่อต้นปีนี้ก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังแม้ว่าพวกเขาจะไม่เสียอะไรเลยแต่คนๆนี้กลัวการเปรียบเทียบใช่ไหมประสิทธิภาพของคู่แข่งรายอื่นทำให้ Paramount ลดลงอย่างมากเมื่อเปิดตัวรายงานประจำปีจะดูดีหรือไม่หากดูไม่ดีในทุนที่ต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอย่าง Paramount ก็คงไม่ถูกใจคุณไม่นำเงินไปลงทุนกับกระเทียมหอมอีกต่อไปและพวกมันก็ไม่เติบโตอีกต่อไปแล้วคุณจะเก็บเกี่ยวมันได้อย่างไรดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเชอร์รี่แลนซิงจึงถูกสอบสวนและขอให้ลงจากตำแหน่งดูเผินๆบริษัทฮอลลีวูดรายใหญ่6แห่งเป็นเจ้าตลาดแต่ในความเป็นจริงกลับเลวร้ายลงทุกปีทุกคนกระวนกระวายและกำลังกลั้นหายใจอยู่ในใจแต่ในเวลานี้ภาพยนตร์เรื่องแบดกายถล่มผลงานทั้งหมดที่ออกฉายพร้อมกันและยังคงโมเมนตัมที่ร้อนแรงนี้ต่อไปและพัฒนาไปจนถึงตลาดต่างประเทศนี่คือการรักษาใบหน้าไม่เพียงเท่านั้นราคาหุ้นยังพุ่งสูงขึ้นอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสำหรับบริษัทบันเทิงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คุณมีความสุขไหมแน่นอนงานเลี้ยงฉลองต้องสมบูรณ์และอีกอย่างเชิญผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมารวมกันมันไม่ใช่การทุบตีภายในจริงมันเป็นเหมือนการแสดงอะไรสักอย่างมากกว่าเวลา 7:00 น.สถานบันเทิงยามค่ำคืนเริ่มขึ้นโรงแรมฮิลตันในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ยังคงสว่างสวยไลแมนนำงานเลี้ยงต้อนรับที่อีวากรีนและโทมัสเข้าร่วมส่วนไรอันไม่มาเขาไปที่กองถ่ายเชนซอของเจมวานท้ายที่สุดมันสตูดิโอก็มีส่วนของเขาเช่นกันและเขาควรจะยุ่งกับอาชีพของตัวเองพาราเมาที่มั่งคั่งและทรงพลังตรงไปที่ล็อบบี้ที่ชั้น1และมีแขกจำนวนมากที่มาและไปในห้องจัดเลี้ยงที่ตกแต่งอย่างประณีตเลดมันสวมชุดทางการถือแชมเปญและคอยกล่าวทักทายและชนแก้วกับผู้คนมากมายผู้จัดการจอนสันยังยืนอยู่ข้างๆเขาโดยเน้นย้ำให้เขานึกถึงความเข้มข้นของการสื่อสารโดยอิงจากตัวตนของผู้มาเยี่ยมถ้าจำเป็นต้องใส่ใจก็จับมือทักทายถ้าไม่สนใจมากก็ผงกหัวได้ในโลกของผู้ใหญ่แม้แต่ความสุภาพก็ยังเต็มไปด้วยความเป็นจริงและความแตกต่างและตั้งแต่เขาเดินเข้าไปในโถงจัดเลี้ยงขนาดใหญ่นี้ก็ไม่มีผู้คนอยู่รอบๆราวกับเหยื่อที่ต้องมองโดยหมาป่าที่หิวโหยพวกเขามองไปที่มันและคิดว่าจะพูดอย่างไรนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเลแมนไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธความเมตตาของพาราเมาในความเป็นจริงมันค่อนข้างช่วยไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับมันแม้จะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีปัญหาหลังจากประสบความสำเร็จบริษัทชั้น1เช่น Warner Bros Sony Columbia Pictures และ TW Ventures Century Fox รวมถึงบริษัทชั้น2เช่น Searchlightนิวไลน์และเลนทิเกตผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนของพวกเขามาแสดงความยินดีและในขณะเดียวกันก็ทดสอบว่าจะมีความร่วมมือในอนาคตหรือไม่เป็นไปได้แสวงหาผลกำไรเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่คือคุณสมบัติของผู้กำกับที่ได้รับจากความสำเร็จต่อเนื่องของเลมันบางทีวงกลมนี้อาจเป็นที่ในโลกที่ชอบไล่ล่าความสำเร็จมากที่สุดสรุปแล้วมันเป็นประโยชน์มากเกินไปเราควรจะเข้าไปทักทายกันดีไหมอดัมซันเดอร์แลนด์ยืนอยู่ไม่ไกลมองดูเลแมนที่กำลังง่วนอยู่กับการสังสรรค์พูดกับรอนเมเยอร์เจ้านายของเขาแน่นอนเขาสมควรได้รับความสนใจจากเรารอนยอมรับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับแบดกายอย่างเมามันและปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับทอมครูซแต่ในเวลานั้นพวกเขาเป็นคู่แข่งกันดังนั้นหากพวกเขาใช้กลอุบายบางอย่างตอนนี้มันแตกต่างออกไปไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเลแมนยังคงพิสูจน์ความสามารถในการกำกับของเขาซึ่งเป็นเป้าหมายของ Universal Pictures ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้สำหรับความไร้ยังไอและความหน้าด้านของเจ้านายของเขาอดัมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเรื่องนี้และเห็นว่าฝูงชนรอบตัวเลแมนมีจำนวนน้อยกว่ามากเขาเดินตามรอนไปนี่คือรอนเมเยอร์ผู้บริหารระดับสูงของแผนกจัดจำหน่ายของ Universal Pictures และคนที่อยู่ข้างๆเขาควรจะเป็นผู้ช่วยของเขาเจ้าหน้าที่จอนสันยังคงแนะนำตามหน้าที่สวัสดีผู้กำกับเลมันขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ฮิตในบ็อกออฟฟิศเรื่องแบดกายขอบคุณทั้ง3คนชนแก้วและดื่มรวดเดียวรอนเมเยอร์ยิ้มและรออีกคนที่เข้ามาทักทายก่อนจะจากไปบริษัทของเรามีหลายโครงการและฉันสงสัยว่าฉันจะได้รับเกียรติให้ร่วมมือกับคุณหรือไม่ในฐานะนักธุรกิจคนเหล่านี้พูดตรงมากหรือคุณมีไอเดียอะไรที่ต้องทำให้เป็นจริงหรือไม่หากขาดแคลนเงินลงทุน Universal Pictures ของเราสามารถจัดหาได้ตลอดเวลาแล้วคุณลองพิจารณาดูสิฉันยังหวังว่าจะเป็นสามารถร่วมมือกับบริษัทของคุณได้แต่ฉันไม่มีแผนการถ่ายทำในอนาคตอันใกล้นี้เลแมนโบกมือและพูดต่อเราสามารถพูดคุยในรายละเอียดเมื่อเรามีโอกาสส่งมอบให้กับผู้ช่วยของอีกฝ่าย
อย่างไรก็ตามคืนนี้เขามักพูดเล่นๆเสมอว่าใครพูดถึงความร่วมมืออีกฝ่ายก็เข้าใจเป็นอย่างดีและหลังจากแลกเปลี่ยนนามบัตรแล้วพวกเขาก็กล่าวลาอย่างสุภาพว่าลาก่อนฉันรอคอยความร่วมมือจากเราเป็นอย่างมากไม่มีใครให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่สุภาพแบบนี้อย่างจริงจังแต่เป็นการดีเสมอที่จะทิ้งพื้นฐานสำหรับความร่วมมือไว้ไม่ว่าจะเป็นของเลแมนหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาพยนตร์ที่มาพูดคุยยินดีด้วยคนต่อมาคือทอมครูซเรื่องนี้เรียบร้อยดีหรือเปล่าเลแมนรับแก้วแชมเปญอีกแก้วจากพนักงานเสิร์ฟชนแก้วแล้วดื่มอีกครั้งหลังจากซ่อนตัวอยู่หลายวันในที่สุดมันก็สงบลงทอมครูซยิ้มอย่างสมเพชตัวเองคราวนี้วัสดุสีดำกระแทกเขาอย่างแรงระวังตัวให้มากขึ้นเลแมนไม่รู้จะปลอบเขาอย่างไรท้ายที่สุดแล้วบางสิ่งซึ่งเป็นการคาดเดาแท้จริงแล้วมีที่มามันง่ายเกินไปที่จะไปยุ่งกับเขาแน่นอนว่าถ้าจะเอาลงมาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ CAA ไม่ใช่ต่อสั่งที่ดีรวมถึงการติดต่อที่เขาจัดการในอุตสาหกรรมนี้มาหลายปีอ้อแล้วพรุ่งนี้คุณว่างไหมฉันอยากชวนคุณไปทานอาหารเย็นอย่าสุภาพมากทำให้เป็นทางการมากคุณจะรู้เมื่อคุณไปทอมครูซขายกวนจีเขาไม่ใช่แค่ได้รับเชิญแต่มาพร้อมกับภารกิจย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนงานเลี้ยงวันนี้อากาศยังดีอยู่ในตอนเช้าในคฤหาสน์หลังใหญ่ในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ลานกว้างมากและเสาอินอ่อนถูกแกะสลักด้วยลวดลายที่วิจิตรงดงามเพื่อสร้างขอบเขตที่ร่มเงามีดอกไม้และต้นไม้ปลูกอยู่ข้างๆดูแลอย่างดีจะเห็นได้ว่าเจ้าของบ้านนี้รวยมากไร้สาระถ้าคุณสามารถอาศัยอยู่ในบ้านดีๆแบบนี้ได้คุณจะไม่มีเงินเลยเหรอหินประดับถูกสร้างขึ้นด้วยหินรูปร่างต่างๆมีน้ำพุและมีปลาสวยงามหลายชนิดแหวกว่ายอยู่ข้างใต้รายล้อมด้วยกอไผ่ไหลก็ไม่ต้องพูดถึงแนวคิดทางศิลปะนั้นดีมากในศาลามีโต๊ะประชุมอยู่ตรงกลางซึ่งกินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งและเก้าอี้5หรือ6ตัวเองเป็นวงกลมมันเต็มไปด้วยผู้คนแล้วมีเพียงตัวแรกเท่านั้นที่ยังว่างอยู่คนเหล่านี้สวมชุดพิธีการเขาอ่อนโยนและมั่นคงหรือดูรายงานในมือหรือสนทนาการดูเหมือนว่าพวกเขากำลังรอใครบางคนอยู่ก้าวที่2เดินต่อไปเกือบ9โมงเช้ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในศาลาในร่มมีเสียงฝีเท้าจากที่ไกลและใกล้และพื้นรองเท้าหนังเสียดสีกับทางเดินที่ปูด้วยหินทำให้เกิดเสียงดาด้าอันเป็นเอกลักษณ์ไม่กี่วินาทีต่อมาชายในเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวสีดำก็เดินเข้ามาประธานครับประธานครับคนที่นั่งก่อนหน้าลุกขึ้นทักทายทุกคนนั่งลงชายคนนั้นโบกมือและนั่งที่ที่นั่งแรกด้วยตัวเขาเองเป็นอย่างไรบ้างมีแผนสำหรับโครงการล่าสุดของบริษัทหรือไม่ผู้พูดหรือที่รู้จักในชื่อประธานคือแบร์รี่เมเยอร์ซึ่งเป็น CEO ของ Warner Bros.คนอื่นเป็นกระดูกสันหลังของแผนการผลิตของบริษัทกำลังโปรโมทซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์แต่เรายังหาผู้กำกับที่ดีไม่ได้สำหรับโปรเจกต์แบทแมนผู้รับผิดชอบการวางแผนล่วงหน้าลังเลและกล่าวว่ายังมีข้อสงสัยมากมายอยู่ภายในบริษัทและงานอนุมัติโครงการถูกปฏิเสธถึงกลุ่มคนสายตาสั้นแบร์รี่เมเยอร์ไม่พอใจเล็กน้อยเขามองไปที่ผู้สืบทอดโดยตรงที่อยู่ภายใต้เขาแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงหัวข้อนี้และพวกเขาทั้งหมดก็ก้มหน้าลงไม่มีใครพูดอะไรดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยไว้ตามลำพังสำหรับผู้กำกับคนชื่อเลแมนที่โด่งดังเมื่อเร็วนี้ไม่ใช่เหรอเป็นไปได้ไหมที่จะเชิญเขาทันทีที่หัวข้อนี้ปรากฏขึ้นบรรยากาศในที่สุดก็กลับมาคึกคักอีกครั้งเช่นเดียวกับคลื่นความร้อนของวันหยุดฤดูร้อนที่ได้รับความสนใจจากผู้คนนับไม่ถ้วนในอุตสาหกรรมนี้คนทั้งฮอลลีวูดก็ลงทุนในตลาดบ็อกซ์ออฟฟิศมาพร้อมกับการแสดงที่โดดเด่นของแบทไกและ Finding Nemo หลังจากได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมชื่อของลีแมนแลดได้ทิ้งร่องรอยไว้ในใจของผู้บริหารระดับสูงของภาพยนตร์หลักเหล่านั้นผู้ผลิตแตกต่างจากความสำเร็จทางศิลปะของ Three Idiots in Hollywood ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฟิวรี่และแบทไกครั้งนี้คือเหตุผลที่คนดูเมื่อเทียบกับผู้กำกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าความสามารถเชิงพาณิชย์จะยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ตามคือสิ่งที่ผู้บริหารฮอลลีวูดตัวจริงให้ความสำคัญมากกว่าเพราะถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผลประโยชน์สูงสุดเสมอมาเช่นเดียวกับการถ่ายทำเดอะแบลวิชแดเนียลเมริกในเวลานั้นเขาก็กลายเป็นที่รักของแวดวงแต่น่าเสียดายที่คนคนนี้ดูเหมือนจะใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาในภาพยนตร์เรื่องแรกจนหมดสิ้นและหลังจากนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เขาสร้างก็พบกับหายนะแม้แต่ภาพยนตร์ภาคต่อของเดอะแบลวิชก็ขาดทุนยับเยินอย่างไรก็ตามยังมีบริษัทภาพยนตร์บางแห่งที่ยังคงให้ความไว้วางใจกับพวกเขาโดยไม่เชื่อผลที่ตามมาก็คือการตอบรับที่อบอุ่นจากตลาดสุดท้ายจากไปอย่างน่าเศร้าจากนี้จะเห็นได้ว่าฮอลลีวูดให้ความสำคัญกับคนที่ได้ประโยชน์มากแค่ไหนแม้แต่ W.U. Baker ก็ไม่สามารถอยู่ในฮอลลีวูดได้เพราะเขาสูญเสียภาพยนตร์2หรือ3เรื่องติดต่อกันและเลแมนเป็นเพียงผู้กำกับหน้าใหม่อีกคนก่อนที่เขาจะล้มเหลวย่อมมีบางคนเชื่อในตัวเขาแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคณีหรือตอนนี้เราได้ติดต่อกับผู้กำกับชาวอังกฤษคนนั้นแล้วและดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติหนึ่งในนั้นพูดโครงการชุดนี้มีความสำคัญสูงสุดของบริษัทเสมอมาและการเลือกผู้อำนวยการก็มีการวางแผนอย่างรอบคอบตอนนี้ผู้สมัครคนนี้ยังคงอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการคุณเห็นด้วยเป็นการส่วนตัวทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจไม่มีทางแบร์รี่เมเยอร์แต่ริมฝีปากล่างของเขาสักพักจากนั้นพยักหน้าและพูดต่อแล้วถ้าแบทแมนถูกส่งตัวไปให้เขากำกับคุณคิดอย่างไรฉากนี้เริ่มน่าอึดอัดอีกครั้งตั้งแต่ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศเรื่อง Spider-Man Warner Bros.ก็ไม่คิดจะรีสตาร์ทโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร่เลยแต่ปัญหาคือยังมีคนจำนวนมากในบริษัทที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องท้ายที่สุดซูเปอร์แมนและแบทแมนก็ปิดตัวลงเพราะขาดทุนอย่างหนักหากพวกเขาเริ่มพอรีพอลามพวกเขาจะทำอย่างไรหากยังขาดทุนอยู่เสียเงินนิดหน่อยก็เรื่องเล็กน้อยถ้าป้ายทองสองป้ายนี้พังใครจะรับผิดชอบแน่นอนว่าแบร์รี่เมเยอร์เป็นผู้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอดังนั้นเขาจึงไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่ถูกระงับละเขาน่าจะเหมาะมากแบร์รี่เมเยอร์แนะนำอีกครั้งบทดัดแปลงจากนวนิยายเรื่องเชือกบุญเขาจะยอมไหมพูดแล้วโปรเจกต์นี้ก็อัพเหมือนกันนวนิยายต้นฉบับตีพิมพ์ในปี2000แต่ผู้เขียนเจอรี่
บอยมีอายุ70ปีแล้วดังนั้นงานนี้จึงถูกปฏิเสธโดยสำนักพิมพ์โดยคิดว่าไม่มีค่าพอที่จะโปรโมทเขาไม่ยอมแพ้และวิ่งไปที่บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่เพื่อส่งมอบและในที่สุดเขาก็ได้รับเลือกจากผู้กำกับอันเยลิก้าฮัตตันแต่ต่อมาผู้กำกับหญิงหมดความคิดที่จะถ่ายทำอีกครั้งและอัลเบิร์ตลูดีผู้อำนวยการสร้างโปรเจกต์ก็ได้พบวอร์เนอร์อีกครั้งและแนะนำให้พวกเขาถ่ายทำมีแบร์รี่เมเยอร์ก็จำได้เช่นกันเราเคยส่งคำเชิญมาก่อนแต่เลขมันไม่เคยตอบรับหนึ่งในนั้นกล่าวแบร์รี่เมเยอร์เองหลังพิงเก้าอี้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายหัวอีกครั้งตอนนี้เขาฮอตอยู่เสมอและเขาน่าจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์ไม่ขาดและเขาจะประสบความสำเร็จได้เรื่อยๆต้องมีข้อดีแค่เชิญธรรมดาแบบนี้จะดูไม่จริงใจหรือไงแต่เราเป็นวอร์เนอร์บราเธอร์ไม่เชิญผู้กำกับแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่มีใครพูดแบบนี้แต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมีความคิดแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดแต่แบร์รี่เมเยอร์นั้นต่างออกไปเขาเป็นผู้บริหารบริษัทภาพยนตร์ที่หายากที่ชอบเอาชนะใจผู้กำกับเป็นการส่วนตัวนอกจากนี้ยังถือเป็นเครดิตของเขาที่เขาจะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคริสโตเฟอร์โนแลนในอนาคตแล้วพรุ่งนี้พารามาส์จัดงานต้อนรับไม่ใช่เหรอหาคนแสดงเจตจำนงวอร์เนอร์บรอสของเราที่จะร่วมมือกับเขาตกลงฉันจะจัดการทันทีคนคนหนึ่งเห็นด้วยเอาละทุกคนมีอะไรอีกไหมแบร์รี่เมเยอร์ถามเมื่อเห็นว่าเริ่มจะสายแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งในนั้นหยิบเอกสารในมือแล้วยื่นให้เดวิดเบิร์ดต้องการพบคุณเดวิดเบิร์ดเป็นกรรมการบริหารของ Warner Bros.DC Comic Department ซึ่งรับผิดชอบด้านธุรกิจดัดแปลงภาพยนตร์และโทรทัศน์ของการ์ตูน DC เขายังเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการรีสตาร์ทแบทแมนของแบร์รี่เมเยอร์เสมอมาแต่ความตั้งใจของเขาไม่แข็งแกร่งเท่าของแบร์รี่เมเยอร์เขาหยิบมันขึ้นมาชำเลืองมองแล้วลูบที่กึ่งกลางคิ้วอีกครั้งมันน่าเป็นห่วงจริงๆคนพวกนั้นคิดยังไงพวกเขาไม่ต้องการดูโซนี่โคลัมเบียกินเนื้อและซุปและพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะกินความเสี่ยงเป็นไปได้ไหมว่าการผลิตภาพยนตร์มันเป็นเรื่องง่ายมากกลัวนี่และนั่นคุณกำลังทำอะไรครองตำแหน่งและไม่ทำอะไรเลยขยะมากมายเมื่อเร็วนี้ฉันมีเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆทำไมแสดงความไม่พอใจงั้นเหรอหลังจากด่าไม่กี่ครั้งในที่สุดการประชุมก็กระจัดกระจายเนื่องจากคุณต้องการเชิญคุณต้องให้คนรู้จักไปฝ่ายบริหารของวอร์เนอร์มีวิธีจัดการกับเรื่องนี้โดยเตรียมการและคัดเลือกผู้สมัครในช่วงเวลาสั้นๆความสัมพันธ์ความโปรดปรานทั้งสองมีความลงตัวนอกจากนี้ตัวตนของบุคคลที่เชิญค่อนข้างคาดไม่ถึงอย่างน้อยเลแมนก็ไม่สามารถจินตนาการได้อย่างไรก็ตามเขาอยู่ที่แผนกต้อนรับและไม่รู้สึกผิดเมื่อได้ยินว่าทอมครูซเชิญเขาไปทานอาหารเย็นสายลมยามเย็นๆสบายภายในรถหรูทอมครูซนั่งอยู่บนที่นั่งคนขับพูดคุยขณะขับรถผมขอโทษที่ทำให้คุณลำบากในช่วงเวลานั้นแค่นั้นที่เบาะหลังเลแมนอธิบายเบาๆเอาเป็นว่าขอบคุณละกันการที่ได้เข้าร่วมแบดกายและเกรดปัจจุบันของฉันก็ยังดีอยู่ช่วยฉันได้มากครั้งหนึ่งเราเคยร่วมมือกันครูซพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นเราก็ขอบคุณกันและกันบรรยากาศเงียบลงทันใดไลแมนรู้สึกแปลกมองเขาในกระจกมองหลังแล้วถามด้วยรอยยิ้มฉันพูดว่าทำไมคุณถึงเชิญฉันไปทานอาหารเย็นเมื่อคืนนี้ด้วยความตั้งใจทำไมคุณถึงมารับฉันตลอดทางทอมครูซขับต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องพูดเมื่อเห็นเขาเช่นนี้เลมันก็ยืนยันเล็กน้อยและถามว่าคุณมาหาฉันเพื่ออะไรเหรอแค่พูดลังเลเหมือนหญิงชราวันก่อนเมื่อวานเพื่อนที่ฉันรู้จักมาหาและบอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือด้วยอะไรบางอย่างเลแมนยิ่งแน่ใจมากขึ้นว่าทอมครูซอาจถามเขาว่าแล้วไงเขาเป็นผู้บริหารของวอร์เนอร์โรสเดี๋ยวก่อนอะไรนะเลแมนประหลาดใจเขาพูดว่าทำไมคนของวอร์เนอร์ถามคุณไหมผมเคยร่วมมือกับพวกเขามาก่อนก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายอะไรกับคุณผมก็เลยไม่ปฏิเสธคุณยุ่งเกี่ยวกับผมอีกทำไมเป็นเพราะคุณพวกเขาต้องการร่วมมือกับคุณมันจะดีกว่าสำหรับพวกเขาไม่หรือพวกเขามองหามันครั้งสุดท้ายคุณหลบหน้าไม่ใช่หรือพวกเขาแค่อยากลองอีกครั้งและพูดคุยต่อหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับแชทฉันจึงพบฉันทอมครูซไอเล็กน้อยพูดตามตรงคนที่เชิญคุณวันนี้ไม่ใช่ฉันแต่เป็นของวอร์เนอร์ฉันแค่ช่วยหลังจากพูดก็เป็นเรื่องง่ายท้ายที่สุดคนของวอร์เนอร์ขอให้เขาช่วยและไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะปฏิเสธยังต้องให้ใบหน้าของบริษัทใหญ่เช่นนี้และบราเดอร์ครูซไม่ได้โง่ความฉลาดทางอารมณ์และข้อมือของเขาก็ไม่เลวถ้าแย่คงไม่ถึงสถานะแบบทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์หนังและผมอยากให้คุณกำกับทอมครูซพูดอีกครั้งเลยมันหยุดชั่วคราวและถามว่าโครงการอะไรฉันไม่รู้พวกเขาจะคุยกับคุณโดยธรรมชาติเมื่อไปถึงที่นั่นรถแล่นต่อไปและมาถึงร้านอาหารชื่อเมลิสซานี่คือร้านอาหารฝรั่งเศสที่ให้บริการไวน์แดงที่ดีที่สุดในโลกได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุด40อันดับแรกในอเมริกาของกาโยและตั้งอยู่สูงในคฤหาสน์ใกล้กับหาดซานต้าโมนิกาโต๊ะและห้องสวีทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านใกล้ทะเลเพื่อให้แขกสามารถเพลิดเพลินกับวิวทะเลได้ที่พูดมากเพราะร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นวานิตี้แต่ทางเลือกที่คำนึงถึงสถานะทางสังคมฉันไม่มีเรี่ยวแรงและฉันไม่สามารถผ่านนัดได้ด้วยซ้ำสำหรับสถานที่ที่อีกฝ่ายจัดอาหารเย็นที่นี่คุณยังเห็นความจริงใจและความสำคัญของอีกฝ่ายได้ด้วยนี่คือร้านอาหารที่นำโดยเชฟชาวฝรั่งเศสใกล้8นาฬิกาในลอสแองเจลิสเริ่มมืดแล้วทอมครูซจอดรถคาดิลแลคสีดำบริสุทธิ์อย่างช้าๆและยื่นกุญแจให้กับผู้ดูแลที่จอดรถซึ่งเดินเร็วๆไลแมนลงจากรถและเดินตามทอมเข้าไปในร้านอาหารมีพื้นที่ภายในมากมายแต่มีอาหารไม่มากนักและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ขั้นกลางเพื่อการสื่อสารส่วนตัวของแขกหัวหน้าบริการที่ระเบียงเห็นแขกใหม่เข้ามาและทักทายเขาทันทีสวัสดีครับท่านจูลี่มีเงยหน้าขึ้นมองชาย2คนข้างหน้าเธอใบหน้าของทอมครูซคุ้นเคยกับเธอมากแต่ใบหน้าที่อยู่ถัดจากเธอดูแปลกไปเล็กน้อยเธอรีบค้นหาฐานข้อมูลในใจรวมกับตัวตนของทอมครูซและพบชื่อที่ตรงกันทันทีลีแมนและชาวฝรั่งเศสเป็นผู้กำกับดาวรุ่งในฮอลลีวูดเขาสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องติดต่อกันจูลี่คิดแบบนี้โค้งคำนับเล็กน้อยอย่างสุภาพและยื่นมือขวาออกมาสองโปรดตามฉันมาคุณเมเยอร์มีมาถึงแล้วเดินไปตามพรมได้ยินเสียงเปียโนแผ่วเบาหลังจากนั้นไม่นานจูลี่ก็หยุดที่หน้าประตูกล่องหยุดหันกลับมาและพูดด้วยรอยยิ้มคุณลาเต้คุณครูซเป็นการแสดงว่าพวกเขามาถึงที่หมายแล้วเธอเคาะประตูอีกครั้งแล้วเปิดออกไลแมนกับทอมเดินเข้ามามีคนนั่งอยู่ข้างในแล้วและเขาดูคุ้นเคยเล็กน้อยดูเหมือนจะเป็นประธานบริหารของวอร์เนอร์บรอสเขาชื่ออะไรนั้นลืมแท้จริงแล้วเลแมนไม่ได้ทักทายผู้คนเหล่านี้บ่อยนักดังนั้นเขาจำพวกเขาได้ชัดเจนขนาดนี้ได้อย่างไรในขณะนี้ทอมครูซไม่เลือกที่จะอยู่อีกต่อไป
เขาทักทายชายคนนั้นเล็กน้อยและดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาจากนั้นจึงตบไหล่เลแมนแล้วจากไปโดยไม่พูดอะไรกล่องขนาดใหญ่ก็เงียบลงในทันใดผู้อำนวยการเลแมนโปรดนั่งลงชายคนนั้นลุกขึ้นเผยให้เห็นพุงอ้วนๆของเขาฉันดีใจจริงใจจริงที่คุณยอมลำบากมากในการเชิญฉันมาที่นี่เลแมนพูดไม่สุภาพและนั่งตรงข้ามเขาเราก็ไม่ต้องการแบบนั้นเหมือนกันแต่การคุยโทรศัพท์และการนัดดูหนังไม่เป็นผลมันเลยค่อนข้างน่าหงุดหงิดขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังดูเหมือนคุณอยากจะทานอาหารเย็นกับทอมครูซมากกว่าไม่ใช่ฉันอีกฝ่ายพายมือออกพร้อมรอยยิ้มหยอกล้อบนใบหน้าเลแมนหน้าแดงเมื่อเขาพูดแบบนี้นี่คือปัญหาของเขาจริงๆทันทีที่ทรีอิดิโอตอินบอลลีวูดออกฉายด้วยผลงานที่ดีเขามักจะได้รับคำเชิญจากบริษัทภาพยนตร์หลายแห่งซึ่งทำให้เขารำคาญจากนั้นเขาก็ส่งมอบให้ตัวแทนของเขาในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไม CAA ต้องจัดการเรื่องพิเศษตัวแทนรับสายบางครั้งมีสายเข้ามาหลายสิบสายใน1วันและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนรับสายโดยเฉพาะและคำแนะนำของเขาก็เรียบง่ายมากความสามัคคีเป็นเรื่องไร้สาระสุภาพอย่าไปรบกวนเขาเลยท้ายที่สุดหากเขามีโครงการที่จะร่วมมือกับคนอื่นจริงมันจะไม่ในรูปแบบนี้โดยไม่คาดคิดวอร์เนอร์เลือกที่จะให้คนรู้จักทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลังจากพยายามเชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่เกิดผลมันยังมีความอุตสาหะบทที่191คุณค่าของเลแมนเมื่อมองไปที่เลแมนตรงข้ามแบร์รี่เมเยอร์บีบนิ้วราวกับว่าเขากำลังคิดเกี่ยวกับการแชทครั้งต่อไปแม้ว่าวอร์เนอร์โบรสจะเป็น1ใน6อันดับแรกของฮอลลีวูดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นข้อดีสำหรับผู้กำกับที่ไม่มีความปรารถนาหรือความปรารถนาดูจากผลงานและทัศนคติที่เคยกำกับมาก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นคนค่อนข้างกล้าแสดงออกแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วการสามารถเชิญเขาเข้าร่วมได้ก็ถือเป็นการรับประกันเช่นกันอย่างที่เคยบอกไปว่ากรรมการที่มีความสามารถก็เป็นทรัพยากรในแวดวงที่ละเลยไม่ได้เช่นกันโดยปกติแล้ววอร์เนอร์โบรสไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้กำกับแต่พวกเขาขาดผู้ที่สามารถสร้างผลงานได้ดังนั้นจะเอาชนะได้อย่างไรต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมเนื่องจากเลแมนเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเบี้ยที่ดีใช่จำนำสำหรับบริษัทภาพยนตร์รายใหญ่โดยเฉพาะบุคคลระดับสูงอย่างแบร์รี่เมเยอร์ผู้กำกับมากความสามารถเปรียบเสมือนหมากบนกระดานหมากรุกตัวหมากรุกที่สามารถพิชิตเมืองและดินแดนและชนะได้อย่างน่าประหลาดใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวหมากรุกนี้เป็นของอยู่แล้วและเป็นไปไม่ได้ที่พาราเมาส์และยูโรป้าพิกเจอร์จะปล่อยมือไปและต้องมีบริษัทภาพยนตร์หลายแห่งที่ให้ความสนใจในตัวหมากรุกนี้อย่างมากอันติพาโตเสิร์ฟพร้อมขวดไวน์แดงที่สั่งเมามาระยะหนึ่งแล้วแบร์รี่เมเยอร์ทักทายเขาด้วยการชนแก้วและชมเชยผู้กำกับเลแมนฉันเคยดูเรื่องแบดไกด์มาแล้วและมันก็เยี่ยมมากขอบคุณเป็นแค่การสนับสนุนจากผู้ชมและโชคเล็กน้อยแบร์รี่เมเยอร์เย่หัวเราะอย่างเต็มที่จิบวายแดงมองไปที่เลแมนและพูดต่อคุณถ่อมตัวเกินไปถ้าฉันประสบความสำเร็จเช่นนี้ตอนอายุ27ปีเห็นคนแก่อย่างฉันคงจะถูกปฏิเสธหรืออย่าพูดอย่างนั้นสิโอเคมาสนุกกันฉันจำได้ว่าปีที่แล้วตอนที่เธอแสดงเรื่องฟิวรี่แบรดพิตต์คือตัวเลือกแรกและต่อมาก็เลิกสนใจบางคนและพบนิโคลัสเคสอีกครั้งแต่ฉันสงสัยว่าทำไมแบดไกด์ถึงพบทอมครูซอีกครั้งเส้นทางของพวกเขาคล้ายกันมากจริงๆแล้วแบร์รี่เมเยอร์เคยปะทะกับดาราแถวหน้ามาหลายคนแล้ววอร์เนอร์สร้างภาพยนตร์จำนวนมากทุกปีและมีตัวเลือกมากมายสำหรับบทบาทเหล่านั้นและหลังจากที่แบดไกด์ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ข่าวลูกไม้มากมายก็กลายเป็นประเด็นพูดถึงของแฟนหนังแต่เช่นเดียวกับที่แฟนของเลแมนบางคนไม่เห็นด้วยกับทอมครูซในตอนเริ่มต้นพวกเขารู้สึกว่านักแสดงในใจกันคนนี้น่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างรวมถึงแบร์รี่เมเยอร์ก็คิดเช่นนั้นและในอดีตเลแมนก็ค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกนักแสดงเช่นแบรดพิตต์นี่ไม่ใช่ความลับในแวดวงดังนั้นเขาจึงค่อนข้างสงสัยไม่ใช่เพราะเขามีอคติอะไรกับ2คนนี้อย่างไรก็ตามสำหรับนักแสดงทุกคนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับวอร์เนอร์ได้นั้นแบร์รี่เมเยอร์ไม่สนใจว่าทักษะการแสดงของเขาจะดีแค่ไหนอีกฝ่ายยังคงสุภาพและเลแมนไม่รีบร้อนและพูดตามหัวข้อพีทเป็นเพราะเงินเดือนเราตกลงกันไม่ได้ส่วนการเลือกทอมครูซฉันคิดว่าเขาดีมีทัศนคติและทุ่มเทพออย่าเล่นตัวใหญ่ๆทำอะไรกับนักแสดงแบบนั้นไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีทักษะการแสดงและความเป็นมืออาชีพนอกจากนี้หลังจากการฝึกฝนที่ดีไม่ใช่ว่าทอมครูซไม่มีทักษะการแสดงแต่เขาเป็นไอดอลมานานและภาระหนักเกินไปดังนั้นดูเหมือนว่าการแสดงนั้นไม่เป็นธรรมชาติและความสนใจในบ็อกซ์ออฟฟิศของเขาก็สูงมากเขาสามารถทะลุ100ล้านคนใน4วันแรกการสนับสนุนของแฟนที่เขาไม่สามารถเพิกเฉยได้แบร์รี่เมเยอร์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาคิดว่าทอมครูซได้รับเลือกเพราะเลแมนยอมประนีประนอมกับพารามาหรือยูโรป้าพิกเจอร์แต่เขาไม่คาดคิดว่าประสาทสัมผัสของเขาจะไม่แย่แบร์รี่เมเยอร์มีความประทับใจที่ดีขึ้นต่อเลมันในความเป็นจริงเขาให้ความสนใจกับแบดไกด์เมื่อฉายรอบปฐมทัศน์ในเมืองคานส์และภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในระดับประเทศในเวลาต่อมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเลแมนอีกครั้งจากนั้นเป็นต้นมาเขาต้องการพูดคุยกับเลมันเกี่ยวกับความร่วมมือแบบตัวต่อตัวสำหรับผลรวมของตลาดในขั้นสุดท้ายมันเป็นแค่ไอซิ่งบนเค้กและทำให้ความคิดของเขาแข็งแกร่งขึ้นภาพหน้าจอของทอมครูซสามารถอธิบายได้ว่าประสบความสำเร็จในครั้งนี้และต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนจากคำพูดดีๆของแบร์รี่นั้นเลแมนรู้สึกมีความสุขบนผิวน้ำและไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มไว้บนใบหน้าได้เขาไม่ขยับเพราะเขาเข้าใจสิ่งหนึ่งเป็นอย่างดีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างวอร์เนอร์นั้นไม่ได้มาพบกันอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับทัศนคติที่ดีของเชอร์รี่แลนซิงที่มีต่อเขามันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาที่จะมอบให้อีกฝ่ายด้วยนำประโยชน์ไม่งั้นก็เหตุทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยผลกำไรเช่นเดียวกับเขาไม่เหมือนกันเขารักการสร้างภาพยนตร์และเขาก็รักแฟรงคลินนั่นไม่ใช่ความขัดแย้งและนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถฟังแบร์รี่เมเยอร์ได้ในตอนนี้หนังเข้าฉายแล้วดูเหมือนเขาจะนึกขึ้นได้และพูดว่าเมื่อไหร่จะได้ดูผลงานใหม่ของคุณผมมีแผนอยู่แล้วแต่มันยากที่จะบอกกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไลแมนพูดติดตลกถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่บอกล่วงหน้าได้เร็วๆนี้มีแผนถ่ายทำเรื่องใหม่ไหมแบร์รี่เมเยอร์คิดกับตัวเองเป็นข่าวที่น่าตกใจจริงๆแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้คุณยิ่งเห็นคุณค่าของเลแมนมากขึ้นเท่านั้นผู้กำกับที่มีผลงานสูงและประสิทธิภาพทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมมีความหมายหลายอย่างเกินไปเราต้องเริ่มก่อนคุณช่างยุ่งจริงๆแบร์รี่เมเยอร์หยุดชั่วคราวแล้วดูเหมือนจะพูดติดตลกฉันสงสัยว่าพวกเราวอร์เนอร์โบรส
ัดจองตารางการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่อไปของคุณหรือไม่ดวงตาของเลแมนกับพริบเล็กน้อยมันเป็นเพียงแอร์วอร์บอเดียวในที่สุดมันก็มาถึงที่นี่ฉันเต็มใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่างวอร์เนอร์สำหรับเขามันไม่สำคัญว่าเขาจะร่วมมือกับใครแต่วอร์เนอร์ไม่สามารถให้ราคาที่สูงลิ่วได้ในกรณีนี้คุณร่วมมือกับภาพยนตร์ยุโรปและพารามาวต่อไปนั่นคือปัญหาอีกครั้งเขาไม่มีมิตรภาพพิเศษใดๆกับวอร์เนอร์และมันไม่คุ้มค่าสำหรับเขาที่จะทำอย่างนั้นแบร์รี่เมเยอร์มีประสบการณ์การหลอกลวงของเลแมนแล้วบางทีคุณควรฟังโปรเจกต์ของเราเมื่อเขาพูดเขายังคงมองไปที่เลแมนแต่เขาไม่ได้เปิดเผยอารมณ์มากเกินไปตรงกันข้ามดูเหมือนเขาจะมั่นใจเล็กแนวของนวนิยายต้นฉบับคุณสามารถนำกลับไปอ่านที่บ้านได้หากคุณสนใจคุณสามารถโทรหาฉันได้ขณะพูดเขายื่นนำบัตรให้นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของฉันถ้ายุ่งอาจจะไม่ได้ตอบลองโทรมาตอนเที่ยงนะครับในตอนเช้าแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางช่องว่างของผ้าม่านของหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานส่องกระทบผ้านวมที่ปูดโปนเตียงใหญ่มากและผ้าห่มก็นุ่มมากนี่คือพรและเอฟเฟคที่แฟรงคลินมอบให้ไม่ต้องพูดถึงคุณจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของธนบัตรอย่างชัดเจนบริเวณโดยรอบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากและโคมไฟข้างเตียงก็ยังเปิดอยู่เมื่อคืนเขากับเอวาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่แทนที่จะเป็นโรงแรมอาจจะเป็นการนอนที่เพียงพอหรืออาจจะเป็นการเตือนจากภายในร่างกายไลมันตื่นขึ้นมองดูเพดานที่มีลวดลายงดงามรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยนั่งอยู่ครึ่งทางยืดตัวขี้เกียจแล้วขยี้ตามองไปทางอื่นอีว่าฟรีนยังคงนอนหลับอยู่นี่เป็นคืนแรกของเขาในบ้านหลังใหม่และคุณภาพการนอนหลับของเขาก็ไม่เลวผมหยิบมือถือบนโต๊ะข้างเตียงขึ้นมาดู 8 โมงกว่าแล้วแต่คิดว่าวันนี้ฉันดูเหมือนจะสบายดีฉันอดไม่ได้ที่จะหาเบาๆลืมไปเลยลุกขึ้นเธอไม่ดีเลยที่จะนั่งครึ่งตัวพิงหัวเตียงเลแมนค่อยๆดึงผ้านวมออกแล้วสวมรองเท้าแตะมาที่ข้างเตียงนั่นคือแถวหน้าของห้องรับฝากของใกล้หัวมุมและมีตู้เล็กๆตั้งอยู่ที่นั่นนี่คือห้องจัดแสดงรางวัลที่เอวากรีนร้องขอและเป็นพยานของพวกเขาเกียรติยศในอาชีพแม้ว่าเลแมนจะไม่สนใจรางวัลใดแต่รางวัลที่เลือกโดยกรรมการที่เห็นแก่ตัวพูดตรงก็เหมือนกันเป็นการดีกอว่าที่จะให้บอกออฟฟิศในตลาดจริงแก่เขาอย่างน้อยก็แสดงว่าคนดูและแฟนๆจำเขาได้มากใช่ไหมดานิเอลเป็นคนมีเหตุผลและเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความคิดของเอวาบนเคาน์เตอร์เล็กๆในเวลานี้มี2ถ้วยรางวัลสำหรับ3 Idiots และอีกถ้วยสำหรับ Bad Guy ซึ่งเป็นรางวัลผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและรางวัลจากคณะกรรมการตัดสินที่เมืองคานส์สำหรับเอวากรีนเธอไม่ได้รับการเสนอชื่อด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับรางวัลที่มีอำนาจในวงการนี้ช่างเป็นเพียงตู้5ชั้นที่กว้างขวางยังไม่เต็มชั้น1ในเวลานี้นับประสาอะไรกับพื้นที่แบบที่เอวาจินตนาการไว้หลังจากเดินไปรอบห้องนอนได้ไม่นานเลแมนก็เข้าห้องน้ำเพื่อแปรงฟันและล้างหน้าห้องน้ำนี้มีขนาดใหญ่มากและกระจกก็สว่างและรูขุมขนของผู้คนที่ส่องสว่างดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าดังนั้นจึงมองเห็นได้ชัดเจนเขาดูอย่างระมัดระวังและเลือกที่จะล้างหน้าอีกครั้งเห็นในที่สุดนี่ไม่ใช่สถานะของวิญญาณที่น่าสงสารแม้ว่าที่บ้านจะมีครัวแต่ไม่มีใครทำอาหารเช้าเลแมนเป็นคนขี้เกียจและไม่อยากทำอะไรส่วนเอวากรีนไม่เก่งเรื่องนี้แต่แค่อุ่นขนมปังปิ้งหรือชงกาแฟก็ไม่มีปัญหาอาจรออีก 2-3 วันรอให้เขาหาคนทำอาหารที่เหมาะสมและอาจจุดไฟเผาบ้านเขาเดินลงไปที่สวนหลังบ้านอย่างช้าๆและเดินเล่นเอวาเพิ่งตื่นตอนนี้แต่เธอต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำนอกจากนี้เขายังรออยู่ที่นี่ระยะหนึ่งเพื่อออกกำลังกายตอนเช้าเท่านั้นจากนั้นอีวากรีนก็ดูแลตัวเองด้วยทั้งสองไปที่ร้านอาหารเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเดือนกรกฎาคมในลอสแองเจลิสก็ไม่เลวไม่ร้อนเหมือนเดือนที่แล้วคนเดินถนนและยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนก็เหมือนกับสไตล์ของมหานครแห่งนี้เลแมนและอีวาเดินไปสักพักด้วยความสนใจจากนั้นรอให้ผู้จัดการจอนสันขับรถมารับเขาทั้งสองแลกเปลี่ยนคำพูดกันเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่เขารายงานเรื่องงานและเลแมนก็ตั้งใจฟังเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เขาอยู่ในอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกผ่อนคลายมากและไม่ต้องกังวลซอกำลังถ่ายทำอย่างเป็นระเบียบและไรอันกำลังช่วยงานที่นั่นผลงานใหม่ของเขา Little Love ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการโดยโทมัสและจอร์จกำลังเฝ้าดูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาและเป็นเรื่องที่ดีที่แบร์รี่เมเยอร์ CEO ของ Warner พาเขามาเมื่อ2วันก่อนตามที่ทอมครูซกล่าวเขาอันบทนั้นมากกว่า1ครั้งพูดตามตรงมันกระตุ้นความปรารถนาของเขาที่จะยิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีและบางทีแบร์รี่เมเยอร์เองก็รู้เช่นกันดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าเลมันจะยอมรับมันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงผลงานที่ดีสามารถปลุกจิตวิญญาณของผู้กำกับได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาทำเงินได้เขาต้องการถ่ายทำเรื่องอย่าง3 Idiots ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้วเขาจะไม่ปฏิเสธเรื่องที่ลึกซึ้งเช่นนี้เนื้อหาจริงแล้วเรียบง่ายมากบอกเล่าเรื่องราวของโค้ชนักมวยชื่อดังที่ละเลยครอบครัวเพราะทุ่มเทให้กับอาชีพชกมวยมากเกินไปส่งผลให้ชีวิตยุ่งเหยิงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวกลายเป็นคนแปลกหน้าหลายปีผ่านไปสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเงาสะท้อนในใจของชายชราเขากลายเป็นคนปิดตัวเองและหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเด็กฝึกงานชื่อแม็กกี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเธอกระตือรือร้นที่จะต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นระหว่างพวกเขาทั้งสองมีความสัมพันธ์เหมือนสมาชิกในครอบครัว Million Dollar Baby เป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่สร้างแรงบันดาลใจสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูไลแมนชอบเรื่องราวนี้เสมอเขายังไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวอร์เนอร์แต่ก็เหมือนกับโปรเจกต์เชนซอก่อนที่เขาจะเปิดบทและอ่านบทเลแมนไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นช่องทางในการเป็นสักขีพยานในการกำเนิดของสิ่งนี้ภาพยนตร์ใช่เบิร์ดหนังปี2007มาถึงเขาก่อนกำหนด4ปีนอกจากนี้เขายังตัดสินใจที่จะกำกับหลังจากถ่ายทำ Little Love เสร็จซึ่งเขาจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับวอร์เนอร์และเข้ารับตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสุขมากสำหรับเขาที่จะได้ถ่ายทำผลงานที่เขาชอบมากในชีวิตที่แล้วและแบร์รี่เมเยอร์ก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อเขารอคำตอบยืนยันจากเลแมนเขายังมีแผนอีกมากมายอยู่เบื้องหลังและตอนนี้ถึงเวลาดูว่าเลแมนจะสู้ความแข็งแกร่งของเขาได้หรือไม่วอร์เนอร์สตูดิโอสถานที่ที่มีชีวิตชีวาตลอดทั้งปีเมื่อทีมงานจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังถ่ายทำในลอสแองเจลิสพวกเขาจะเลือกสถานที่ที่จะไปสตูดิโอถ่ายภาพให้เช่าราคาถูกกระบวนการถ่ายภาพสมบูรณ์แบบ
และคุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการและจุดหมายปลายทางของเลแมนในวันนี้ก็อยู่ที่นี่โดยธรรมชาติหากไม่มีเขาก็ไม่มีอะไรทำในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเชนซอและในฐานะโปรดิวเซอร์ชื่อย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาอยากจะมาดูเอาละฉันก็กังวลเล็กน้อยว่าประสบการณ์ของเหมินจือเฮรินเกี่ยวกับชุดไม่รวยพอและฉันก็กลัวเกิดอะไรขึ้นสำหรับเทคนิคการกำกับภาพนั้นเขาไม่มีอะไรต้องสงสัยผู้จัดการจอนสันจอดรถอย่างปลอดภัยและทั้ง3คนไปที่สตูดิโอถ่ายภาพหมายเลข3โดยมี2คนอยู่ข้างหน้าและอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังทีมงานเช่าสตูดิโอทั้งหมดทันทีที่เขาเข้าไปเขาเห็นว่าทีมงานภาพยนตร์กำลังยุ่งอยู่เลแมนมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังโดยไม่รบกวนการทำงานของเหมินซีเฮรินและเดินเข้าไปหาไรอันด้วยความตื่นตระหนกบางสิ่งสามารถชี้แจงได้โดยการถามเขาฉันไรอันเป็นโปรดิวเซอร์ที่แท้จริงของซอเลแมนเขาเป็นตัวปลอมที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นคำที่ทำให้โกรธเพราะไรอันโกรธจริงไม่ใช่เพราะเขาโกรธความไม่รับผิดชอบของเลแมนแต่เป็นเพราะผู้กำกับเวิร์นซีเฮรินบ้าเกินไปคุณต้องรู้ว่าต้นทุนการผลิตของเชนซอเต็ม15 ล้านและหลังจากหักค่านักแสดงแล้วยังมีมากกว่า8 ล้านการถ่ายทำเริ่มขึ้นได้ไม่ถึง4 วันและความคืบหน้าในการถ่ายทำจริงมีไม่มากนักในพริบตาเงินมากกว่า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโยนเข้ามาและหายไปนี่ยังกับช่วยประหยัดเงินไม่งั้นไม่แน่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่พูดตามเหตุผลช่วงแรกของการถ่ายทำส่วนใหญ่จะหมุนรอบห้องใต้ดินเป็นสถานที่ถ่ายทำผู้กำกับทั่วไปต้องใช้ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างภายในแล้วหรี่ไฟเพื่อจำลองเขาไม่ต้องการมันโดยบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกมั่นคงและเขาก็เช่าห้องใต้ดินจริงๆคุณไม่ต้องการเงินดังนั้นเมื่อเขาเห็นเลแมนเข้าไปในกลุ่มประโยคแรกที่เขาพูดไม่ใช่การทักทายแต่ในที่สุดคุณก็มาที่นี่มีคำใบ้บ่นระหว่างคำเลแมนยังรู้สึกอายเล็กน้อยและพี่ๆของเขาคอยช่วยเหลือและเขายังแอบออกไปเล่นเป็นเวลา2 วันและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาระหว่างทางฉันไม่ยุ่งงั้นคุณไปดูที่กองถ่ายทำไมเกิดอะไรขึ้นไลแมนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงถามอย่างรวดเร็วคุณจะรู้เมื่อคุณไปดูไรอันย้ำว่าเลแมนไม่มีอารมณ์ที่จะสนทนาต่อดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงไปที่ฉากการถ่ายทำเพื่อดูเท่านั้นเลโซยังเปิดตัวปลายเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเวนซิเรนและเขาเต็มไปด้วยพลังและความไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฉันแทบรอไม่ไหวที่จะใช้เวลาอื่นในการถ่ายภาพทุกวันยกเว้นห้องน้ำที่จำเป็นและการรับประทานอาหารแน่นอนว่านักแสดงจะไม่ยอมและสหภาพแรงงานก็ไม่ยอมเช่นกันแม้ว่าเขาจะคิดเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่มีเงื่อนไขให้ทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเขายังคงทำงานหนักมากและตัวเขาเองต้องศึกษาการยิงประตูในวันพรุ่งนี้เมื่อเขากลับไปตอนกลางคืนและมักจะนอนเพียง4 หรือ 5 ชั่วโมงเท่านั้นมีเหตุผลว่าถ้าคุณทำเช่นนี้ความคืบหน้าในการถ่ายทำควรจะเร็วมากน่าเสียดายแต่เลแมนรู้สึกว่าบรรยากาศผิดปกติเล็กน้อยทันทีที่เขาเข้าไปในกองถ่ายแล้วนักแสดงรวมถึงกองถ่ายถึงกับอารมณ์เสียเผยรู้สึกหดหู่ใจแม้แต่คนที่รู้จักเขาฮิวโก้เว็บวิงกำลังอ่านบทโดยก้มหน้าลุงเจเคซิมอนกำลังแต่งหน้าเจสันสเตแทมกำลังพักผ่อนโดยยกคางขึ้นและหลับตาแน่นอนว่าเหมือนซีเฮรินสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับลูกเรือของเขาเขาไม่ได้ตาบอดอารมณ์ของคนเหล่านั้นเขียนไว้บนใบหน้าของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรเขารู้สึกว่าเขาทำงานหนักอาจเป็นเพราะปริมาณการถ่ายทำในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเกินความคาดหมายถ้าคุณคิดอย่างนั้นแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเลยมีความเป็นจริงไรอันรู้เรื่องนี้แต่เขาไม่เคยติดต่อกับเวนซิเรนมาก่อนและก่อนที่เขาจะเข้าร่วมกลุ่มเลแมนขอให้เขาดูแลเวนซิเรนดังนั้นเขาจึงไม่เตือนเขาท้ายที่สุดถ้าคุณอยากจะพูดจริงมันก็ค่อนข้างน่าตกใจสิ่งต่างมันค่อนข้างง่ายเลยมันคุยกับนักแสดงบางคนระหว่างการถ่ายทำและเขาก็เข้าใจอย่างไรก็ตามหนังสือของเลื่อยโซ่ยนนั้นไม่เรียบง่ายและไม่มีความลึกเลยนอกจากนี้ยังมีตัวละครไม่กี่ตัวมีเพียงบรรทัดหลัก1 บรรทัดและบรรทัดมืด1 บรรทัดยกเว้นการกลับรายการของจิ๊กซอในตอนท้ายซึ่งเป็นเรื่องใหม่เล็กน้อยแต่เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับมันค่อนข้างซีดเหตุผลของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ล้วนมาจากภูมิหลังของเพื่อนร่วมงานและจังหวะของภาพยนตร์ก็เข้าใจเป็นอย่างดีซึ่งสามารถทำให้คนดูจบด้วยความสนใจและลาโอมี่มีภาพยนตร์ละทินองเลือดจำนวนมากซึ่งฐานการตลาดมีคุณสมบัติโดยพื้นฐานและผลลัพธ์ก็ไม่เลวร้ายนักมีตัวละครหลากหลายตัวได้แก่ลอเรนซ์อนัมและแถบออกการพัฒนาโครงเรื่องทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวละครเหล่านี้ดังนั้นตามธรรมชาติแล้วเวลาในการปรากฏบนหน้าจอจะไม่สั้นแต่เหวินซีเฮรินไม่ได้เล่นไพ่ตามกิจวัตรเขาเป็นคนหลอกลวงโดยสมบูรณ์หลังจากถ่ายทำไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการถ่ายทำฉากจำนวนมากให้กับตัวประกอบที่เดินผ่านไปมาและฉากครอบครัวของลอเรนซ์ก็ถูกขุดค้นเช่นกันได้โปรดใครจะสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเขามันเจ็บปวดมากใครอยากทำงานไร้ประโยชน์ทำงานหนักในการถ่ายทำสุดท้ายก็ต้องถูกตัดออกตอนตัดต่อชัดแค่เล่นกับคนและเดิมทีทีมงานถ่ายทำมาจากพารามาส์และยูโรป้าพวกเขาล้วนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่พอใจผู้กำกับอย่างเวนซิเรนที่มีไอเดียมากมายแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะโจมตีมันเป็นผู้กำกับหรือเปล่าส่วนนักแสดงคงไม่ปลื้มเกินไปแน่นอนพวกเขาอุทิศการแสดงตัวละครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ได้อะไรตอบแทนฉันอยู่ในทีมทุกวันและฉากที่ฉันถ่ายไม่เข้ากับเส้นหลักเลยฉันยังสงสัยว่าเหวินจือเฮรินจงใจยุ่งกับพวกเขาหรือเปล่าและถ่ายทำแบบนี้จริงๆเวนซีเรนไม่เคยคิดเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสวรรค์และโลกแน่นอนว่าหลังจากรู้เรื่องนี้เลแมนก็ยังเข้าใจเขาอยู่บ้างเมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็รู้ว่าเมื่อมีคนเป็นผู้กำกับเป็นครั้งแรกมันเป็นเรื่องง่ายที่จะตื่นเต้นกับการถ่ายทำและการถ่ายทำสำหรับความแตกต่างระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั่นก็เป็นปัญหาทั่วไปสำหรับผู้มาใหม่เช่นกันพูดตรงๆคือยังขาดประสบการณ์ในตอนเย็นหลังการถ่ายทำเวนซีเรนกลับไปที่โรงแรมที่ทีมงานเช่าไว้กำลังจะอาบน้ำก็มีเสียงเคาะประตูเมื่อประตูเปิดออกมันคือไลแมนเขาต้อนรับผู้คนที่ประตูอย่างกระตือรือร้นและเสนอที่จะรินกาแฟให้เลแมนจิบและพูดว่าคุณคิดอย่างไรกับฉากสุดท้ายของวันนี้เขามาที่นี่ช้ามากเพื่อข
ขอโทษครูด้วยผู้คนมากมายในตอนกลางวันเขาต้องปกป้องเวนซิเรนเขายังสุภาพมากและไม่พูดอะไรเลยระหว่างการถ่ายทำเพิ่มการต่อสู้ของตัวละครและเพิ่มแรงจูงใจในการฆ่าวันนี้เขาถ่ายทำฉากครอบครัวของดร.ลอเรนซ์อีกครั้งในตอนที่เขากำลังจะฆ่าอดัมภรรยาและลูกสาวของเขาถูกคุกคามโดยฆาตกรที่นิสัยเสียดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำเวนซีเฮรินกล่าวเสริมจะว่ายังไงดีไอเดียดีมากแต่นิม่าใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับการถ่ายหนังและเสียฟิล์มไปเปล่าๆกับบทรองๆแบบนี้หนังทั้งเรื่องสามารถอธิบายได้ชัดเจนใน 2-3 ช็อตทำไมต้องรำคาญแน่นอนว่าไม่สามารถพูดได้เขายังคงมองเหมือนซีเฮรินในแง่ดีอยู่มากอย่างน้อยที่สุดแนวคิดในการถ่ายทำก็ยังชัดเจนมากไม่ใช่การสุ่มยิงคุณเคยคิดเกี่ยวกับระยะเวลาและจังหวะของหนังไหมเลแมนมองเขาแล้วพูดต่อคุณบอกว่าทำไมหนังที่นองเลือดและระทึกขวัญแบบนี้มักไม่ยาวเกิน1ชั่วโมงครึ่งนั่นเป็นเพราะว่าตัวละครในความเป็นจริงไม่มีความลึกให้ขุดและผู้ชมชอบดูฉากเลือดและความรุนแรงซึ่งสามารถกระตุ้นการมองเห็นได้ซึ่งเพียงพอแล้วคุณเข้าใจไหมฉันเหมือนซีเฮรินเปิดปากของเขาไม่ต้องพูดอะไรแน่นอนเขาเข้าใจเรื่องนี้เพราะเขามาจากวิชาเอกและในหลักสูตรการกำกับมีอาจารย์ที่พูดถึงการควบคุมจังหวะของภาพยนตร์โดยเฉพาะรวมถึงการกำหนดจุดคลายแม็กเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ชมในการรับชมภาพยนตร์ต่อไปเขาเข้าใจแต่บ่อยครั้งในระหว่างการถ่ายทำจริงทันทีที่ความคิดใหม่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเห็นเขาเช่นนี้เลแมนยังคงสนทนากับเขาอย่างระมัดระวังน้องใหม่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นต้องการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอแต่ภาพยนตร์ต้องมีเส้นหลักที่โดดเด่นต้องมีหลักและรองมิฉะนั้นจะไม่มีบทบาทหลักและบทบาทรองการถ่ายทำแบบหม้อเดียวซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามอธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนมักจะทำให้ภาพยนตร์มีชั้นเชิงและไม่ชัดเจนและผู้ชมรู้สึกปวดหัวเมื่อรับชมหลังจากพูดถึงเหตุผลมากมายเลแมนยังได้ให้ความเห็นบทบาทสามารถสำรวจได้แต่ไม่สามารถผ่านไปได้เราต้องใส่ใจกับขนาดและเราต้องพิจารณาถึงลูกเรือที่ทำงานหนักด้วยใช่ไหมเวนซิเรนเป็นคนมีเหตุผลเช่นกันหลังจากตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาแล้วเขาก็แก้ไขทันทีในที่สุดทีมงานก็มาถูกทางแล้วทีมงานภาพยนตร์ในฮอลลีวูดมักให้ความสำคัญกับผู้ผลิตซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นระบบที่มีผู้ผลิตเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฮอลลีวูดดังนั้นฉันจึงไม่เชื่อในเรื่องนี้มากนักในทีมงานบางคนมักจะเห็นว่าผู้กำกับทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยลูดเบสันก็ชอบทำเช่นกันและในฐานะผู้กำกับเลมันก็พูดจากจุดยืนของผู้กำกับโดยธรรมชาติเพราะเขาเห็นอกเห็นใจเขาดังนั้นเขาจึงไม่เต็มใจที่จะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของผู้กำกับโดยพื้นฐานแล้วการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเชนซออยู่ภายใต้การควบคุมของเวิร์นซีเฮรินแต่เพียงผู้เดียวแต่ฮอลลีวูดสามารถเพิ่มระบบดังกล่าวได้มีเหตุผลบางประการตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นเมื่อผู้กำกับประมาณในการถ่ายทำหากเขาไม่ถ่ายทำตามแผนและไม่มีใครจำกัดได้มันจะเป็นหายนะสำหรับทีมงานและภาพยนตร์ในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์มีกรณีและบทเรียนมากมายนับไม่ถ้วนที่บอกกับบริษัทภาพยนตร์เหล่านั้นว่าหากพวกเขาถ่ายทำตามความคิดของผู้กำกับจำนวนเงินจะไม่เพียงพอในการชดเชยพูดตามตรงการกำกับดูแลดังกล่าวไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนแต่การจำกัดพื้นที่สร้างสรรค์ของผู้กำกับอย่างสุ่ม 4 สุ่ม 5 จะไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนเราต้องรู้ว่าผู้กำกับถูกกดบทบาทให้เป็นแค่เครื่องจักรสร้างภาพยนตร์งานแบบนี้ที่เรียกว่าศิลปะที่เจ็ดจริงหรือไม่มีจิตวิญญาณเลยดีกว่าที่จะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของการผลิตและการประกอบจำนวนมากในสายการผลิตอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงระบบที่มีโปรดิวเซอร์เป็นศูนย์กลางฉันต้องพูดถึงอวินซาวเบิร์กผู้เฒ่าผู้แก่ของมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยดูแล Universal และ MGM และเป็นบิ๊กวิกคนแรกในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดที่เป็นโปรดิวเซอร์ในปีคศ.1917ยุโรปอยู่ท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่1สาธารณรัฐจีนเพิ่งฉลองครบรอบ5ปีและไอชิงเจอรูโอปูยี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คนสุดท้ายของยุคราชวงศ์สละราชสมบัติอีกครั้งเมื่อโลกทั้งโลกเหมือนโจ๊กที่กำลังจะเดือดสหรัฐอเมริกายังคงร้องเพลงและเต้นรำและไม่ถูกรบกวนจากความวุ่นวายระหว่างประเทศแม้แต่น้อยแต่ในเวลานั้นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกันยังคงอยู่ในนิวยอร์กทางชายฝั่งตะวันออกในตอนนั้นอวินซาวเบิร์กเพิ่งได้งาน15ดอลลาร์ต่อเดือนในตำแหน่งเลขาในสำนักงาน Universal Pictures ในนิวยอร์กอย่างช้าในขณะที่คุณสมบัติของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยเขาเข้าสู่ทีมงานภาพยนตร์ Carousel ในฐานะผู้อำนวยการสร้างนี่เป็นโครงการที่ Warner ลงทุนเองในเวลานั้นผู้กำกับผู้ยิ่งใหญ่สโตรไฮก็ชอบที่จะวุ่นวายระหว่างการถ่ายทำเช่นกันนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะเวลานั้นแต่เขาไม่ได้ถ่ายทำตามสคริปต์ใช่หรือไม่ผู้กำกับหลายๆคนทำเช่นนี้เมื่อมีไอเดียใหม่ๆราชาแห่งแว่นตากันแดดในแผ่นดินใหญ่สามารถเขียนสคริปต์ณจุดนั้นแล้วถ่ายทำได้แม้ว่าในฮอลลีวูดเขาไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการได้รับโอกาสด้วยซ้ำผลที่ตามมาคือการใช้งบประมาณมากเกินไปน่าเสียดายที่สโตรไฮไม่ใช่เจมส์คาเมรอนและเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะของคนอื่นหลังจากใช้จ่ายมากเกินไปอวินซาวแบกก็ลาออกและไปหาผู้บริหารระดับสูงของวอร์เนอร์โดยตรงโดยบอกว่าเขาจะไล่ผู้กำกับออกปล่อยให้ผู้กำกับที่ขาดความรับผิดชอบคนนี้ไปผู้บริหารของวอร์เนอร์กังวลมากโดยธรรมชาติคุณบอกว่าหนังถ่ายทำไปแล้วกว่าครึ่งและถ้าคุณไล่ผู้กำกับออกกระทันหันโปรเจกต์จะไม่เสร็จสมบูรณ์สิ่งที่สตูดิโอส่วนใหญ่คิดในเวลานั้นแต่เห็นได้ชัดว่าอวินซาวเบิร์กมีความสามารถและเขาพูดตรงๆว่าเขาสามารถจัดการกับส่วนที่เหลือได้แต่ผู้กำกับคนดังกล่าวจะอยู่ไม่ได้ต่อมาตัวเราไฮไมถูกยิงโดยตรงหลังจากเหตุการณ์ม้าหมุนอวินซาวเบิร์กถูกวอร์เนอร์นำกลับมาใช้มากขึ้นเรื่อยและเขาก็ชัดเจนเขาเป็นผู้นำโดยตรงและกำหนดตำแหน่งของระบบที่มีผู้ผลิตเป็นศูนย์กลางในฮอลลีวูดและกำหนดระบบนี้แนวคิดหลักของควบคุมงบและทำหนังให้เสร็จในเวลานั้นแนวคิดดังกล่าวเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับบริษัทภาพยนตร์เหล่านั้นซึ่งก็คือนักลงทุนและจากมุมมองของพวกเขาดังนั้นสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการกระจายอำนาจของทีมงานนี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และถือเป็นกฎเกณฑ์ในแง่หนึ่งท้ายที่สุดแล้วผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ถือเป็นข้อพิจารณาอันดับแรกสำหรับนักลงทุนเหล่านั้นหรือไม่การแสวงหาศิลปะแบบใดการสร้างทีมแบบใดความลึกของตัวละครแบบใด
ผู้ผลิตได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้และพวกเขายังให้ความสำคัญกับประเภทของภาพยนตร์การตอบสนองของตลาดของนักแสดงหลักความเป็นเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาและทีมและให้ความสำคัญกับประสาทสัมผัสทางภาพและการได้ยินของผู้ชมมากขึ้นและให้ความสำคัญกับจังหวะและความลื่นไหลของเรื่องและอื่นๆองค์ประกอบของงทุกสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบด้านสุนทรียาส่วนบุคคลหรือแม้แต่ตัวภาพยนตร์เองแต่เป็นความต้องการของตลาดกระแสตลาดและกระแสการชมภาพยนตร์ของคนเฉพาะกลุ่มเป็นการถ่ายทำอย่างมีจุดมุ่งหมายผมบอกไม่ได้ว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีแต่มันต้องขัดแย้งทางอุดมการณ์กับผู้กำกับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าที่เกี่ยวข้องกับเลแมนเขาไม่ชอบระบบการบงการการถ่ายทำแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ผู้ผลิตก็จำเป็นต้องมีเช่นกันท้ายที่สุดโปรดิวเซอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถช่วยงานทีมงานภาพยนตร์ได้มากมายสรุปโดยย่อคือเข้าใจตลาดดีกว่าผู้กำกับเข้าใจแฟชั่นดีกว่าผู้ชมและเข้าใจทุนดีกว่านักลงทุนลอสแองเจลิสสตูดิโอทรีเวนซิรินมองไปที่ภาพที่เพิ่งถ่ายไปจากนั้นใช้จอภาพของผู้กำกับเพื่อดูหลายครั้งก่อนที่จะพยักหน้าด้วยความพึงพอใจโดยธรรมชาติแล้วเลแมนไม่สนใจงานถ่ายทำของเขามากนักตราบใดที่เขาสามารถควบคุมขนาดได้เขาก็สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการและเขายังดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของเลแมนในคืนนั้นหลังจากการถ่ายทำกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องบรรยากาศการถ่ายทำของทีมงานก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าเป็นไปด้วยดีและเขามีความสุขกับมันเอาละมาเลยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตอนต่อไปแม้แต่เสียงตะโกนก็เต็มไปด้วยความสุขและความมั่นใจเขาวางลำโพงไว้ข้างๆหยิบแผนการถ่ายทำขึ้นมาและคิดต่อไปว่านซีเฮรินให้ความสำคัญกับการถ่ายทำจริงๆคุณดูกลุ่มหนึ่งด้วยอารมณ์ตอนนี้ของเขาอาจเหมือนกับตอนที่เลแมนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องบูรีอะไรเป็นครั้งแรกซึ่งเต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอถ้าเลแมนไม่มีประสบการณ์หลายปีในฉากนี้ในชีวิตที่แล้วเขาก็อาจจะแสดงเหมือนเขาเป็นครั้งแรกคุณไม่สามารถเรียกร้องมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นงบประมาณของลูกเรือก็เพียงพอแล้วหากเป็น 1.2 ล้านดอลลาร์ที่น่าสงสารจริงในชีวิตที่แล้วฉันเชื่อว่าเขาจะไม่มีแนวคิดใหม่หากเขาถูกผลักดันตอนที่เลมันถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องบูรีอะไรเขามักจะไม่กังวลเรื่องเงินฉันคิดแค่ว่าจะทำอย่างไรให้เสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วฉันจึงไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและตรรกะของตัวละครเมื่อมองย้อนกลับไปดูผลงานนั้นเลแมนยังสามารถหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้อีกมากเป็นมนุษย์ต้องมีกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์เลแมนเชื่อว่าเวนซิรินจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากสร้างภาพยนตร์มากขึ้นและได้รับประสบการณ์ท้ายที่สุดแล้วพรสวรรค์ของพวกเขาอยู่ที่นั่นทักษะการถ่ายภาพและแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของพวกเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกันยังน้อยเลแมนก็สงสัยว่าเขาจะทำงานได้ดีกว่าเขาถ้าเขาได้รับเลือกให้ซอกลไกการฆ่าที่ประณีตและการจัดเตรียมเงื่อนงำนั้นค่อนข้างน่าชื่นชมเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลแมนนอนหลับเบามากแอลเมดฝนกระทบหน้าต่างกระจกพร้อมกับเสียงฟ้าร้องและเสียงฟ้าร้องเมื่อเขาตื่นขึ้นมันก็ยากสำหรับเขาที่จะหลับไปอีกครั้งเขาเหลือบมองเอวาเธอยังคงนอนหลับสนิทเอาแขนโอบเอวของเขาผมของเธอหลวมไม่มีความรู้สึกสวยงามใดๆบางทีเขาอาจจะเหนื่อยเกินไปและเขาไม่รู้ว่าเสียงข้างนอกหยุดลงตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่เขาจะหลับไปอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้วิธีการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีอย่างน้อยที่สุดฉันสามารถช่วยไรอันแบ่งเบาภาระและดูแลการทำงานของลูกเรือได้ตามปกตินอกจากของในกองถ่ายแล้วยังต้องเสิร์ฟอีว่ากรีนอีกด้วยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นความสุขร่วมกันเธออยู่ในกองถ่ายด้วยและยังเป็นแขกรับเชิญในฐานะคนรักตัวน้อยของดร.ลอเรนซ์อีกด้วยฉากธรรมดามากในหนังน่าจะแค่1หรือ2ช็อตหลังการถ่ายทำเขาไม่ได้ออกไปไหนและช่วยเขาจัดการกับเรื่องเล็กในตอนกลางคืนหากทั้งสองยังมีแรงและสนใจก็จะมีเพศสัมพันธ์กันอีกครั้งนี่คือความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจจากภายในสู่ภายนอกสำหรับผู้หญิงบางทีหลังจากได้รับการพัฒนาคุณลักษณะการต่อสู้ในร่างกายของเธอได้รับการเปิดใช้งานเธอไม่ไอหรือใจร้อนกับมันและเธอมีความกระตือรือร้นมากรู้สึกเหมือนได้กินเนื้อและลิ้มรสรสชาติของเนื้อสัตว์ในที่สุดไม่สามารถละทิ้งรสชาติที่ยอดเยี่ยมปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยในคู่รักที่เพิ่งสัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่อีว่าต้องการพลิกกลับเป็นเจ้านายทุกครั้งและกลายเป็นอัศวินมังกรเลมันทนไม่ได้กับเรื่องนี้ผลที่ตามมาคือไม่สู้หรือทำงานเยอะก็ต้องระงับเอ๊ะไม่รู้ว่าล้ำเส้นหรือเปล่ารีบลงมาโรงแรมธรรมดาที่เช่าอยู่โดยลูกเรือไรอันตรงต่อเวลาเช่นเคยตะโกนกระตุ้นที่ทางเดินเรวานเนอร์ที่ยืนอยู่ข้างๆเขากำลังเรียนรู้วิธีการเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเช่นกันเช้าๆทีมงานภาพยนตร์ออกมาจากแต่ละห้องใน2และ3พยักหน้าเป็นการทักทายหลังจากนั้นไม่นานเลแมนก็ลุกขึ้นและดึงอีว่าเข้าไปในรถด้วยกันไรอันยืนอยู่ข้างรถกวาดสายตาไปมา2ครั้งรถหลายคันขับออกไปและหลังจากยืนยันว่าทุกคนอยู่ครบแล้วเขาก็โบกมือเปิดประตูและนั่งในรถของนักบินร่วมของเลแมนไปได้แล้วตอนนี้ในลอสแองเจลิสเป็นเวลา6โมงเช้าท้องฟ้ายังคงมีเมฆครึ้มและมืดครึ้มและรู้สึกเหมือนฝนจะตกแต่โชคดีที่เลื่อยโซ่ยนต์เป็นการเล่นในร่มจึงไม่ส่งผลกระทบอะไรวันนี้เราจะมาถ่ายทำฉากเปิดตัวของเจสันสเตแทมและฮิวโก้เว็บวิงไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับ JK ซิมมอนฉันจะพักผ่อนแต่เขาตามฉันมาหลังจากนั้นไม่นานรถก็เข้ามาใน Warner Studios หลังจากจอดรถแล้วเลแมนและไรอันก็จัดเจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์ออกหลังจากนั้นลูกเรือบางคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านก็มาถึงด้วยสตูดิโอหมายเลข3กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากทำงานประมาณ1ชั่วโมงการเตรียมการล่วงหน้าก็ใกล้จะเสร็จสิ้นศิลปินประกอบฉากเริ่มวางแผนฉากใหม่และการถ่ายภาพจัดแสงยังได้รับคำแนะนำจากเวิร์นซีเฮรินให้ทำเอฟไปก่อการถ่ายภาพตามที่เขาต้องการหลังจากจัดห้องใต้ดินได้สักพักฉากห้องน้ำก็ได้รับการบูรณะผู้จัดการฝ่ายผลิตเลมอนนั่งยองๆบนพื้นตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบฉากและห่วงที่จะใช้ในการถ่ายทำครั้งต่อไปอย่างระมัดระวังและปัดมือใหญ่ของเขาบนผลิตภัณฑ์ยางที่มีลักษณะคล้ายโลหะเพื่อให้แน่ใจว่าเรียบและแบนพอที่จะไม่ทำร้าย
นักแสดงท่าดาราบาดเจ็บเพราะพวกนี้ตัวแทนของอันเลี่ยนอินชัวรันจะมาโต้เถียงกันอีกแน่นอนในเวลานั้นมันจะลำบากมากเขาผู้ตรวจสอบไม่ชอบน้ำผลไม้หวนจือเฮรินสวมชุดกาวเรียบง่ายกางเกงยีนและหมวกนั่งอยู่หลังจอภาพของผู้กำกับพูดคุยเรื่องการจัดมุมกล้องกับตากล้องสักพักนักแสดงก็มาเจสันสเตแทมสามารถมองเห็นเครื่องสำอางเล็กน้อยบนเบ้าตาได้อย่างชัดเจนทำให้ผิวของเขาดูซีดเซียวความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับแน่นอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเขานอนตื่นครึ่งคืนลูกศิษย์ยังคงแดงก่ำในเวลานี้เขาถูกใส่กุญแจมือเพราะการถ่ายทำยังไม่เริ่มและเขากำลังดื่มน้ำหนึ่งขวดเพื่อให้ชุ่มคอฮิวโก้วิ่งไม่ใช่แบบนี้แต่หน้าขาวๆและสวมสูทแบบมืออาชีพฉันรู้สึกว่ามีอารมณ์มืดมนและเย็นชาซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่คาดหวังของแพทย์คอนทราสต์ของสไตล์ค่อนข้างแปลกปฏิบัติการในเวลาประมาณ9โมงเช้าเมื่อทุกอย่างพร้อมเวนซิรินก็หยิบลำโพงขึ้นมาทันทีและตะโกนเสียงดังได้ยินแว่วแว่วว่าตื่นเต้นมากฉากเงียบลงอย่างรวดเร็วและสายตาของเวนจือเฮรินก็จับจ้องไปที่จอมอนิเตอร์ผู้กำกับภาพถือกล้องและยืนอยู่ข้างอ่างอาบน้ำอีกฝั่งของผนังเขาล็อกตัวเจสันสเตแทมผ่านน้ำโคลนเล็กน้อยในอ่างอาบน้ำหัวล้นตัวใหญ่นั้นถ่ายรูปในน้ำได้ดีกว่ามีระลอกคลื่นน้ำกระเซ็นไปทั่วเจสันสเตแทมลุกขึ้นนั่งทันทีไอรุนแรงฉากนี้เป็นฉากเริ่มต้นของหนังโดยธรรมชาตินั่นคือจิ๊กซอเป็นมะเร็งและสมองผิดปกติปรัชญาแนะนำชาวโลกให้ถนอมชีวิตดังนั้นหลังจากที่อดัมตื่นขึ้นเห็นภาพประหลาดตรงหน้าเขารู้สึกสับสนและหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อเท้าของเขายังคงถูกใส่กุญแจมืออยู่อาจเป็นเพราะเขาส่งเสียงดังมากเกินไปและลอเรนซ์ก็ตื่นจากอาการโคม่าเช่นกันเมื่อมองดูทุกสิ่งรอบตัวเขาสามารถรักษาความสงบได้เล็กน้อยในแง่ของการวางตัวละครเขายังเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแอร์ครกหลังจากถ่ายทำเสร็จเวิร์นซีเฮรินก็เรียกหน้าจอขึ้นมาดูพร้อมกับขมวดคิ้วแสงสลัวสลัวหน่อยบางกระดานตรงนั้นหลังจากปรับแต่งไม่กี่นาทีการถ่ายทำก็เริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติการแสดงของนักแสดงค่อนข้างดีและไม่มีปัญหากับฉากและแสงแต่เมื่อทั้งสองรวมกันจะมีความรู้สึกฉับพลันซึ่งทำให้ภาพและตัวละครไม่กลมกลืนกันเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นยึดหลักการถามถ้าไม่เข้าใจเขามองไปที่เลแมนที่อยู่ข้างๆความหมายไม่สามารถชัดเจนมากขึ้นเลแมนแอบถอนหายใจในใจอึมเขาอ่อนประสบการณ์จริงๆพูดถึงเรื่องนี้คุณมาที่นี่เพื่ออะไรไม่ใช่ชื่อทำไมคุณถึงช่วยจัดการโลจิสติกของทีมงานและตอนนี้คุณต้องแก้ปัญหาการถ่ายทำดูสิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเวิร์นซีเฮรินกล่าวเลแมนยังดูที่หน้าจอการยิงผ่านจอมอนิเตอร์ภายใต้แสงสลัวการถ่ายภาพด้วยเลนส์ยังคงชัดเจนแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นเงียบเจสันสเตแทมจึงตื่นขึ้นเคลื่อนไหวทำให้เกิดความรู้สึกที่ตัดกันเล็กน้อยในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหว ยังไม่ร้อนพอและดูเหมือนว่าภาพจะคงที่และไม่มีชีวิตชีวาไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและเสนอว่ามาเพิ่มแอร์คอชั่นกันเถอะเมื่อกล้องถูกถ่ายให้เขย่ากับอดัมมันเป็นแอร์คอชั่นประเภทนั่งขึ้นและลงเพื่อเพิ่มความตึงเครียดให้กับภาพนอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีขึ้นมุ่งความสนใจไปที่บทบาทนี้ดวงตาของเวิร์นซีเฮรินเป็นประกายเมื่อได้ยินสิ่งนี้และเขาก็เรียกทีมงานกล้องให้ถ่ายทำใหม่อีกครั้งทันทีจากมุมมองของผู้กำกับล้วนๆสถานการณ์ปัจจุบันของเวิร์นซีเฮรินก็เหมือนกับตัวละครใหม่ในเกมและเขายังไม่ได้พัฒนาส่วนเสริมและแนวเกมที่เป็นกิจวัตรของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่บางครั้งดูเหมือนว่าจะสูญเสียท้ายที่สุดแม้ว่าความรู้จะถูกสอนในโรงเรียนแต่วิธีใช้จะต้องทำด้วยตัวเองความรู้ที่แท้จริงมาจากการปฏิบัติจริงหรือสิ่งที่เขาขาดคือประสบการณ์เมื่อนับรวมผลงานที่เขากำกับในชีวิตที่แล้วเขาได้ถ่ายทำไปแล้วมากกว่า1โลมีรายการที่ยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดนิยมที่ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศแต่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ดีที่สุดของเขาหรือภาพยนตร์เชิงพาณิชย์สไตล์ป๊อปคอร์นล้วนการประเมินโดยอุตสาหกรรมสำหรับเขานั้นไม่สูงมากนักแน่นอนว่าผู้ชมและตลาดรักเขาแต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าพูดแบบนี้บริษัทหนังพวกนั้นต้องพอใจเขามากแน่ๆท้ายที่สุดเขาทำหนังทำเงินอย่างไรก็ตามเวนซิเรนไม่ได้ให้ความสนใจนักวิจารณ์ภาพยนตร์หรือผู้ตัดสินรางวัลเหล่านั้นมากนักเขาไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าผู้มีอำนาจในอุตสาหกรรมในตอนแรกสามารถเห็นได้จากภาพยนตร์ที่เขาสร้างซึ่งมุ่งเป้าไปที่ตลาดผู้ชมเสมอและเขาไม่สนใจชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้ยิ่งกว่านั้นความก้าวหน้าของบุคคลนี้ชัดเจนสำหรับทุกคนในซีรีส์ก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่องมากมายการนำช็อตหนึ่งมาวิเคราะห์มีหลายจุดที่สามารถปรับปรุงได้แต่เมื่อพูดถึงเดธไซเลนซ์บรรยากาศความกลัวที่สร้างขึ้นโดยการยิงและการจับของจังหวะของหนังได้ชัดเจนพัฒนาไปอีกขั้นแต่ก็ยังทำได้ดีกว่านี้หลังจากนั้นก็แฝงหรือเดอะคอนเจอริงครับค่อยๆสัมผัสได้ถึงวุฒิภาวะแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆและใจเย็นมากๆในทุกๆด้านยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ใช่ผู้กำกับภาพยนตร์แนวเดียวหลังจากเปลี่ยนไปใช้ภาพยนตร์ป๊อปคอร์นเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นมันก็ทำได้ดีมากและจังหวะก็ดีเช่นเคยมันได้รับการฝึกฝนดู Fast and Furious 7เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ความคล่องแคล่วและความซาบซึ้งนั้นสูงกว่าและผู้ชมก็สนุกกว่าในการรับชมดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงชนะตลาดทั่วโลกถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์และทำลายสถิติ Box Office สูงสุดของซีรีส์นี้เมื่อได้ดูหนังของเขาแล้วจะรู้สึกได้ว่าพล็อตเรื่องสะดุดตาและสามารถดึงดูดให้คุณดูต่อได้นี่คือความสามารถของผู้กำกับในการคุมกล้องและจังหวะของหนังแม้เนื้อเรื่องจะอ่อนและความลึกของตัวละครไม่สูงนักก็ยังทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจในการรับชมนี่เรียกว่าความสามารถแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเหวินจือเฮรินยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักและอยู่ในช่วงของการสำรวจในทีมงานคนที่เหนื่อยที่สุดคือผู้กำกับเสมอการทำงาน15หรือ6ชั่วโมงต่อวันนั้นเป็นเรื่องธรรมดายิ่งกว่าไม่เพียงแต่คุณจะต้องยืนอยู่หลังจอภาพในตอนกลางวันและต้องมองที่หน้าจอการถ่ายภาพด้วยความสนใจอย่างเต็มที่แต่ในเวลากลางคืนคุณยังต้องคิดถึงการถ่ายภาพครั้งต่อไปและออกแบบมุมกล้องใหม่ด้วยความเครียดทางร่างกายและจิตใจนี้มีความเข้มข้นสูงคุณจะไม่เหนื่อยได้ไหมโอ้ยกเว้นคนที่พูดว่าคลิกถูกต้องฉันกำลังพูดถึงคนอย่างกูโอเซียวซีนี่มาสร้างหนังมีผู้ช่วยผู้กำกับร่วมงานกว่า10คนการถ่ายทำจะเร็วไปไหมแน่นอนว่าเวนซิเรนเองก็กำลังสนุกกับมันเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มท้ายที่สุดแล้วซอเป็นผลงานเรื่องแรกของเขาในฐานะผู้กำกับซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสเขายังทุ่มเทให้กับการถ่ายทำของทีมงาน
หลังจากที่เลแมนกลายเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็รู้ว่าเหตุใดจึงมีสิ่งต่างๆมากมายในทีมงานวันแล้ววันเล่าทุกวันฉันต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อยนอกจากนี้ขอบเขตของงานยังกว้างมากตั้งแต่การซื้อข้าวกล่องเล็กน้อยสำหรับลูกเรือไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากเป็นต้นชื่อเรื่องและอำนาจยังถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนในกฎระเบียบของสตูดิโอฮอลลีวูดในระดับที่ลดหลั่นลงไปมีหัวหน้าผู้อำนวยการสร้างผู้อำนวยการสร้างบริหารผู้ควบคุมงานสร้างและผู้ผลิตชีวิตแต่เป็นงานผลิตที่มีชีวิตต่ำที่สุดยังเป็นเพราะเขาไม่ต้องการจัดการกับตัวแทนบุคคลที่3ที่ดูแลการถ่ายทำได้ง่ายและเขาสามารถเริ่มต้นได้แน่นอนง่ายคือง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเนื่องจากเขาเสนอที่จะแบ่งปันการจัดการกับลูกเรือเล็กน้อยไรอันจึงไม่สุภาพและยื่นเรื่องเล็กน้อยให้เขาโดยตรงดังนั้นทุกคืนเขาจึงต้องกำหนดจำนวนนักแสดงสำหรับวันถัดไปจากนั้นจึงกำหนดจำนวนข้าวกล่องและน้ำแร่ตามจำนวนคนเมื่อเราไปถึงกองถ่ายเราต้องจับตาดูการถ่ายทำเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นพูดสั้นๆหลังจากทำงานไม่กี่วันเลแมนมีความรู้สึกหัวยุ่งๆและเขาก็ยังไม่ชินกับมันนักเขาเริ่มใช้เงินหลักสิบหรือหลายร้อยดอลลาร์อีกครั้งเมื่อไหร่และต้องวางแผนอย่างรอบคอบดูเหมือนว่าตั้งแต่ฝังชีวิตเขาไม่เคยกังวลเรื่องเงินทุนเลยจอร์ดหรือไรอันเป็นคนดูแลมันแทนเขาและเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อถ่ายทำและถ้าการถ่ายทำออกมาดีมันก็จบสิ่งสำคัญเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆและเราไม่สามารถรอนานเกินไปได้เพราะลูกเรือต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆคุณไม่สามารถหิวและไม่ดื่มน้ำได้เพียงแค่ทำอย่างนั้นมันไม่สมจริงเช่นกันท่ามกลางตารางงานที่ยุ่งของเขาสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกโล่งใจคือความคืบหน้าในการถ่ายทำของทีมงานถ่ายทำโปรดิวเซอร์เลนกล้องตัวหนึ่งเสียโปรดรายงานอะไรนะฉันจะจำไว้ทีหลังหลังจากที่แขกออกไปเลแมนก็นั่งบนเก้าอี้รู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยเท่านั้นและบีบคอยากเขาหยิบสมุดบันทึกจากโต๊ะทำงานชั่วคราวข้างๆและจดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เขาจำเป็นต้องรับผิดชอบต้องเขียนรายละเอียดทุกอย่างและสุดท้ายต้องตรวจสอบผู้ผลิตและผู้ค้ำประกันเพื่อตรวจสอบบัญชีการยิงไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลนแสดงความรักราคาเท่าไหร่เขาขมวดคิ้วและต้องการพบไรอันพร้อมกับสมุดบันทึกของเขาดงดงดงมีเสียงเคาะประตูห้องทำงานของสตูดิโอเข้ามาประตูห้องแง้มจริงๆท้ายที่สุดไรอันต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันแต่ก็สุภาพดีไลแมนผลักประตูเปิดและปิดอีกครั้งคุณเคาะประตูอะไรฉันคิดว่าเป็นคนอื่นไรอันหันหน้าไปยิ้มที่ตอนนี้เราอยู่ในกองถ่ายดังนั้นเราต้องมีกฎเข้าใจใหม่เขาเดินไปที่โต๊ะและตัวเลขที่แสดงอยู่ในหนังสือที่เปิดอยู่ก็ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแค่มองก็ปวดสมองแล้วใน2ช่วงชีวิตเขาไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์เลยฉันหัวเราะว่าไงนะไรอันวางปากกาลงยืดเอวยืดเส้นยืดสายก็แค่เลนกล้องพังคุณติดต่อฉันซื้อใหม่ได้นะคุณบันทึกมันไว้หรือเอ็นพึมพำโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งพอเพียงก็พอแล้วไม่ต้องประหยัดก็แค่นั้นถ้าใช้จ่ายเกินตัวก็ลำบากอย่าบอกนะว่าฉันไม่เกี่ยวแล้วอะไรอีกล่ะคุณต้องการหรือไม่ไรอันถามจ้องที่เขาอนิจจาชีวิตของโปรดิวเซอร์มักจะจุกจิกและน่าเบื่อหลังจากที่เลแมนเข้าร่วมกลุ่มคำสั่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชุดกลายเป็นเรื่องปกติทุกคนเข้าใจและเห็นตรงกันผู้ชายคนนี้เหมือนจือเหริงดูเหมือนจะมีเข็มอยู่ในใจและเขาก็เปลี่ยนไปมากไม่อ่อนแรงเหมือนก่อนหรืออีกในหนึ่งคือไม่ชี้ฟูเหมือนก่อนยิงได้ตามใจชอบในหลายที่ถ้าเขาตัดสินใจไม่ดีเขาจะถามความเห็นของเลแมนใจเย็นๆแล้วค่อยยิงผลลัพธ์คือทีมงานไม่ต้องทำงานที่ไร้ประโยชน์มากนักและนักแสดงก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเพราะคลิปที่ไม่จำเป็นหลายคนในทีมผู้ผลิตเริ่มพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับของ2คนนี้เป็นการส่วนตัวเห็นได้ชัดว่าเลแมนที่พัฒนามาอย่างดีในชุดเลียดเช่นนั้นเหนือกว่าเวนซิเรนฮีโร่ระดับ18หรือโดแลนดันที่ออกไปในแง่ของผลลัพธ์ไม่มีการเปรียบเทียบเลยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆบรรยากาศในหมู่ลูกเรือก็กลมกลืนกันมากขึ้นและผลสำเร็จของงานถ่ายทำที่ตามมาก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนได้เช่นกันวงกลมที่มีคุณธรรมค้นหาที่สำคัญกว่านั้นบางครั้งฉันพบปัญหาทางเทคนิคบางอย่างเช่นเลนไม่สวยพอและแสงไม่สามารถสร้างเลเยอร์อย่างที่ควรจะเป็นได้เลแมนยังสามารถเสนอความคิดเห็นดีๆได้อีกด้วยคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลแมนกับเจมเวนคืออะไรเจสันสเตแทมนั่งบนเก้าอี้พักระหว่างพักการถ่ายทำของทีมงานและมองไปที่คน2คนตรงข้ามเพื่อหารือร่วมกันอะไรเขาถามโดยไม่สมัครใจมีอะไรหรือฮิวโก้วิ่งวิ่งซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ข้างๆมงเล็กน้อยคุณต้องการแสดงอะไรราวกับว่าเขารู้สึกว่าเขาแสดงออกไม่ชัดเจนพอเจสันสเตแทมกล่าวเสริมว่าแม้ว่าฉันจะได้ยินว่าเลแมนลงทุนในโปรเจกต์นี้เขาก็ควรกังวลแต่นี่มันมากเกินไปฉันหมายความว่าระหว่างการถ่ายทำตามปกติผู้กำกับไม่เริ่มที่จะหาเขาไม่ส่งเสียงเลยเวลามีปัญหาเขาสามารถแสดงตัวและแก้ปัญหาได้ทันทีฝึกให้เขาเป็นอิสระดูเหมือนว่าเข้าท่าฮิวโก้ไวเวนพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวแต่มองไปที่นั่นด้านหลังจอภาพของผู้กำกับเลแมนจับเวนซิเรนพูดไม่หยุดพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การถ่ายทำภาพยนตร์ของคุณเองเช่นวิธีการใช้ความสูงของตำแหน่งกล้องเพื่อสร้างความรู้สึกของพื้นที่ในภาพเช่นวิธีการวางตำแหน่งตัวละครเพื่อให้การถ่ายภาพมีความสอดคล้องกันมากขึ้นเช่นหลังจากพูดถึงการแสดงอารมณ์ของจุดไคลแม็กซ์แล้วเลกมันตบไหลเวนซีเฮรินก่อนจากไปเพื่อให้กำลังใจความสัมพันธ์ค่อนข้างผิดปกตินักลงทุนกับกรรมการคุยกันแบบนี้ได้เมื่อไหร่แม้แต่เพื่อประโยชน์ทางปฏิบัติของเขาเองก็ยังดูมากเกินไปมันผิดปกติจริงๆฮิวโก้วิ่งวิ่งละสายตาและมองไปที่เจสันสเตแทมอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราคุณอยากจะรับสายตอนนี้ไหมฉันจะพักผ่อนไลแมนไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้เกือบจะเที่ยงแล้วเขากำลังรีบเลือกข้าวกล่องเมื่อวานพนักงานบ่นว่าข้าวกล่องแย่กว่าเดิมมากเลยต้องแก้คุณเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแล้วราคาละเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่เขากำลังสื่อสารกับลูกเรือที่รับผิดชอบการจัดส่งข้าวกล่องพ่อค้าที่รับผิดชอบข้าวกล่องสำหรับทีมงานภาพยนตร์ที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาหารใน2วันที่ผ่านมาแย่กว่าตอนแรกมากเขาไม่ได้ถามเหตุผลแต่ส่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยตรงอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถชินกับมันได้
ไม่เราเป็นลูกค้าเราเป็นพระเจ้าและถ้าเราเล่นเลอะเทอะกับพระเจ้าเลแมนได้พิสูจน์แล้วว่าการกระทำนั้นรับไม่ได้ในตอนบ่ายหลังจากทานอาหารเสร็จทีมงานฝ่ายผลิตซึ่งพักไปพักหนึ่งก็กลับมายุ่งอีกครั้งในห้องเล็กเลแมนนั่งลงอีกครั้งเพื่อเขียนบันทึกมันยังเป็นสมุดเล่มเดิมที่บันทึกการไหลเข้าของเงินและผมซื้อเครื่องคิดเลขทางด้านซ้ายมือแต่แบบนั้นมันก็ยังทำร้ายสมองของเขาเลขมันเริ่มรู้สึกเสียใจจริงใจจริงทำไมเขาถึงอยากทำบางสิ่งที่โปรดิวเซอร์ควรทำโดยบังเอิญสำหรับเด็กหญิงเอวากรีนเธอเรียนคณิตศาสตร์ได้ยากกว่าเขาฉันไม่สามารถนับได้วันนี้ทีมงานผลิต47คนรวมข้าวกล่องและฟาสต์ฟู้ดแล้วห่อละ 5.5 เหรียญรวม 148.5 เหรียญและอาหารอย่างอื่นราคา9เหรียญรวม180ดอลลาร์ใช่มันไม่ใช่การคำนวณแบบสุ่มของไลแมนพูดตามตรงมืออาหารของลูกเรือจะแบ่งออกเป็นเกรดท้ายที่สุดผู้สร้างหลักพนักงานฝ่ายผลิตโลจิสติกและพนักงานเบ็ดเตล็ดไม่สามารถนับรวมกันได้นี่เป็นสังคมเล็กและมีช่องว่างทางชนชั้นโดยธรรมชาติแม้แต่ข้าวกล่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ตลอดเวลาอีกต่อไปอีกทั้งอาหารส่วนใหญ่ในตอนเช้าและเย็นของลูกเรือก็ฝากในโรงแรมตอนกลางวันตอนนี้เป็นข้าวกล่องรสชาติพอใช้ได้ชิ้นใหญ่มากราคาก็ไม่แพงด้วยเลแมนได้บอกผู้จัดการละครแล้วว่ามันจะเป็นการจัดหาระยะยาวหากไม่มีอุบัติเหตุในละครก็จะจบลงในประมาณ1เดือนนี่เป็นแผนการถ่ายทำตามกำหนดหากนับทั้งหมดก็จะประมาณ 7,000 ดอลลาร์ตามค่าใช้จ่ายประเภทนี้เงินทุนของลูกเรือยังคงสามารถแบกรับได้ท้ายที่สุดเลแมนได้ทิ้งงบประมาณไว้ทั้งหมดประมาณ 200,000 ดอลลาร์ตราบใดที่การถ่ายทำไม่ล่าช้าตลอดเวลาการล่าช้าอีก1วันจะทำให้เสียเงินเพิ่มอีก1วันคุณต้องรู้ว่าทีมถ่ายทำเหล่านั้นคำนวณตามเงินเดือนประจำสัปดาห์และพวกเขาจะใช้เงินประมาณ 8,000 ดอลลาร์ต่อวันนี้คือหัวโตมาตรฐานอาหารได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ก็เทียบไม่ได้กับข้อเท็จจริงที่ว่าการถ่ายทำตามกำหนดยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากเขียนลงไปเขาก็เก็บปากกาไว้ในสมุดบันทึกแล้วพกติดตัวไปด้วยและค่อยๆเดินไปที่ฉากยิงช่วงบ่ายมีทั้งหมด3ฉากและทีมศิลป์และเซตก็ยุ่งอยู่แล้วทันใดนั้นผู้รับผิดชอบทีมอุปกรณ์ประกอบฉากได้นำผลลัพธ์ไปรายงานต่อเอิร์นซีเฮรินและเลแมนก็ไปดูด้วยความสนใจอย่างมากมันเป็นส่วนของน่องข้อเท้าและนิ้วเท้าของมนุษย์ทั้งหมดทำอย่างชัดเจนและเหมือนจริงถ้าคุณเห็นฉากนี้ในเวลาปกติมันต้องแปลกมากแต่นี่คือลูกเรือของเลื่อยโซ่ยังสำหรับเนื้อเรื่องมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลแมนเริ่มสัมผัสมันด้วยซ้ำเขาแตะน่องของเขาอีกครั้งอายกเว้นว่าไม่มีอุณหภูมิน้ำแข็งเย็นแต่สัมผัสเกือบจะเหมือนกันมันน่าทึ่งเหตุใดจึงไม่มีเนื้อและเลือดเช่นนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้พนักงานประกอบฉากก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์และพูดว่าโปรดิวเซอร์ทำได้ดีมากที่สามารถสร้างแบบนี้ได้มันจะเหมือนลูกวัวมนุษย์จริงๆได้อย่างไรหากมีการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษเข้าไปในระยะหลังเอฟเฟกต์ก็จะไม่แย่แน่นอนอย่างน้อยถ้าคนดูไม่ใส่ใจก็มองไม่ออกว่าเป็นของปลอมนอกจากนี้กล้องยังเหวี่ยงไปมาในพริบตาและใครจะเห็นได้ชัดเจนว่าหน้าตัดนี้ไม่มีเนื้อและเลือดถูกต้องมันเป็นเพียงภาพระยะใกล้เลแมนพยักหน้าแสดงความเข้าใจการถ่ายทำฉากนองเลือดและน่าตื่นเต้นในภาพยนตร์ระทึกขวัญเป็นงานที่ท้าทายมากท้ายที่สุดมันได้ก่อตัวขึ้นเป็นเวลานานและนี่จะเป็นจุดสุดยอดในไม่ช้าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเชียร์คนดูถ้าคุณไม่ชอบดูแสดงว่าหนังจะตีกันเกลื่อนถนนเหมือนซีเฮรินก็ดูเหมือนจะจริงจังกับมันมากและยังคงพูดคุยกับทีมงานถ่ายทำด้วยสีหน้าจริงจังท้ายที่สุดเขาและเพื่อนของเขาเรวานเนอร์เขียนบทด้วยกันคุณรู้ไหมว่าเนื้อเรื่องที่มีสีสันของหนังเรื่องนี้อยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงใช้สมองและเทคนิคสำรองถึง 200% ในการออกแบบฉากนี้ทุกอย่างมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบเรามาพูดถึงโมเดลลูกวัวของครอบการถ่ายทำกันฉันเริ่มเตรียมมันล่วงหน้า1สัปดาห์ในช่วงเวลานั้นเนื่องจากเอฟเฟคไม่ดีฉันไม่รู้ว่าฉันต้องกลับไปทำใหม่กี่ครั้งในเรื่องของแสงก็ปรับได้หลายระดับเช่นกันแสงสีขาวความสว่างต่ำมากภาพดูมืดมนเลแมนดูจากด้านข้างแล้วต้องยอมรับว่าเขามีพรสวรรค์จริงๆเท่าที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาของฉากนี้เขาอาจไม่เก่งเท่าเวิร์นซีเฮรินซึ่งสามารถกระตุ้นฮอร์โมนของผู้ชมให้พุ่งทะยานและให้ภาพเย้ายวนและความพึงพอใจภายในที่พวกเขาต้องการอย่างจริงจังฉันเรียนรู้มันแน่นอนว่านอกจากฉากนองเลือดแล้วเวนซีเรนยังมีประสบการณ์อีกมากให้สะสมในแง่มุมอื่นๆแต่ก็ยังเห็นได้ว่ามีหนังสยองขวัญสไตล์เวิร์นในยุคต่อมาติดเงาอยู่แล้วนี่คือฉากพันธนาการที่อดัมและลอเรนซ์ต้องการจะเลื่อยขาของพวกเขาให้หลุดจากพันธนาการในตอนนี้ฉากทั้งหมดในห้องใต้ดินนั้นจงใจให้ล้าสมัยเวนซีเรนยืนอยู่ด้านหลังจอภาพของผู้กำกับด้วยสีหน้าตื่นเต้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังคนๆนี้อาจมีแนวโน้มที่จะนิสัยเสียจริงๆและเขาแสดงความสนใจอย่างมากต่อสายเลือดที่อย่างรู้ได้เช่นนี้แม้ว่าภาพระยะใกล้หลายภาพที่เขาต้องการจะถูกโน้มน้าวโดยเลมันให้ลบออกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้โดยสิ้นเชิงเขาเพิ่มคำใบ้ภาพโปรไฟล์คราบเลือดที่จะหกลงพื้นในภายหลังและโมเดลน่องเดิมที่ผู้ชายคนนี้ต้องการถ่ายภาพระยะใกล้และบันทึกภาพฉากการตัดน่องของเขาอย่างช้าๆด้วยเลื่อยชนิดของผิวหนังและเนื้อที่ถูกฉีกเข้าด้วยกันจะมีความรู้สึกที่สวยงามและส่งผลกระทบมากขึ้นอย่างแน่นอนเลมันไม่รู้ว่าสวยงามหรือไม่และน่าตกใจหรือไม่คุณต้องรู้ว่าเจ้าของสถิติปัจจุบันของบ็อกซ์ออฟฟิศสูงสุดของภาพยนตร์ NC17 คือจูนฟลาวเวอร์นำแสดงโดยอูมาทัวร์แมนซึ่งมีรายรับเพียง20ล้านดอลลาร์ส่วนภาพยนตร์เรทอัตราบเท่าที่มีคุณภาพดีพวกเขาสามารถเกิน20ล้านได้อย่างง่ายดายนี่คือปัญหาของผู้ชมอีกอย่างคือหนังเรทจีที่เด็กและคนแก่ดูได้สถิติสูงสุดคือ Finding Nemo ซึ่งเฉียด 1,000 ล้านดอลลาร์ไร้ในโลกช่องว่าง SQ เกินไปรุนแรงเกินไปนองเลือดและมีผู้ชมหลากหลายรสนิยมจำนวนไม่น้อยที่จงใจไปดูหนังเพื่อสนับสนุนถึงคุณจะชอบดูก็ทำไม่ได้คุณแค่ซื้อแผ่นมาดูที่บ้านคนไม่อยากเสียหน้าดังนั้นตลาดนี้จึงถึงวาระที่ไม่มีความหวังสำหรับ NC17 ออฟไลน์คุณยังสามารถหวังว่า DVD และวิดีโอเทปจะขายดีแม้ว่าเลแมนจะไม่เข้าใจรสนิยมแย่ๆของเขาแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเคารพมันตราบใดที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมก็ไม่เป็นไรอย่าใช้สัญชาตญาณจนทำให้คนไม่สบายและไม่น่ากินก่อนที่การถ่ายทำจะเริ่มขึ้นผู้จัดการละครยังคงทำการตรวจสอบครั้งสุดท้ายยูโก้วิบวิงและเจสันสเตแทมซึ่งกำลังจะแสดงกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และกลั่นอารมณ์ท่านั่งของยูโก้วิบวิงแปลกมากเขาพิงพนักเก้าอี้ทั้งตัวจมดิ่งลงราวกับไร้เรี่ยวแรงหลับตาลงเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นวิธีการปรับในสถานที่เฉพาะของเขา
เจสันสเตแทมนั้นง่ายกว่ามากเอ็นหลังพิงเก้าอี้ถือสคริปต์ในมือลดศีรษะลงครุ่นคิดเกี่ยวกับบางสิ่งทั้งคู่ยังเข้าใจถึงความสำคัญของฉากนี้และความยากในการแสดงในกองถ่ายมีบรรยากาศที่จริงจังอย่างอธิบายไม่ได้บางทีทุกคนอาจกำลังรอมันอยู่ไลแมนยืนอยู่ข้างๆคอยดูเนื่องจากการถ่ายทำก่อนหน้านี้เป็นไปได้ด้วยดีตั้งแต่เขาเข้าร่วมกลุ่มเหล่านักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงหน้าเก่าอย่างยูโก้ท็อฟฟี่ดูจะอุ่นใจมากขึ้นในการถ่ายทำนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเตรียมการเล้าโลมอย่างระมัดระวังทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเหวินซีเหรินถามตกลงผู้จัดการโรงละครแสดงท่าทางในเชิงบวกแอร์คอชั่นเลนของกล้องหมายเลข1จับภาพระยะใกล้ของเลื่อยก่อนและโซ่ตัดบนเลื่อยนั้นคมมากจากนั้นแทนกล้องช้าๆดึงขึ้นและถอยหลังสะท้อนให้เห็นร่างกายทั้งหมดของฮิวโก้เว็บวิงเขาไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ในดวงตาของเขาเขามองไปที่เลื่อยหลายครั้งแล้วก้มหน้าลงราวกับว่าเขากำลังทำการต่อสู้ทางอุดมการณ์ครั้งสุดท้ายร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขาก็ยังมั่นคงหากเขาไม่ทำเช่นนี้เขาก็แค่ตายปีศาจตนนั้นต้องการเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเขาพอใจเขาหลังจากหายใจเข้าลึกๆช้าๆและสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดฮิวโก้เว็บวิงก็ลดตาลงหยิบเลื่อยมือขึ้นมาด้วยมือขวาและจ้องมองที่พื้นในแนวทะยานไปข้างหน้าโดยไม่กระพริบตาเซสันสเตแทมจ้องมาที่เขาราวกับประหลาดใจกับพฤติกรรมของเขาตากล้องโกรธมากเดินไปมาระหว่างทั้งสองคนถ่ายภาพไม่หยุดมีร่างหนึ่งนอนอยู่บนพื้นบาดแผลไม่มีเลือดไหลอีกต่อไปเป็นนักแสดงของ JKซิมมอนจากเรื่องจีซอฟหากการพลิกกลับครั้งสุดท้ายคือการเข้าเส้นชัยการพลิกกลับครั้งก่อนจะเป็นการปูทางไปสู่ตอนจบกระสุนของเขาสลบไปทั้งหมดและมันก็เพียงพอแล้วที่ผู้คนจะรู้ว่านี่คือคนตายตอนนี้โฟกัสไม่ได้อยู่ที่เขาแต่เป็นการจงใจลดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ทันใดนั้นฮิวโก้ไวเวนเม้มปากของเขาและเห็นได้ชัดว่ามีการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังในมือของเขาเส้นเลือดแอร์ตกออกและเหงื่อเย็นก็ไหลลงมาหอบหายใจร่างกายอยู่ในภวังค์และแกว่งไปมาเล็กน้อยแต่ก็ดำเนินต่อไปในที่สุดเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปและคำรามอย่างดุเดือดเหมือนสัตว์ร้ายที่ถูกขังอยู่ในกรงดวงตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นกระหายเลือดและสังหารสีหน้าของเขาเจ็บปวดมากแต่เขาก็ยังหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความบ้าคลั่งแสดงออกมาอย่างเต็มที่ในขณะนี้เขาค่อยๆสุดลงกับพื้นราวกับว่าเขาสูญเสียกระดูกสันหลังใบหน้าของเขาซีดและเขายังคงกระตุกไม่หยุดกล้องเคลื่อนกลับไปและเห็นว่ายังมีกุญแจคล้องอยู่บนน่องข้างหนึ่งเลื่อยและพื้นล้วนเปื้อนเลือดจากกลุ่มสาวมันเปื้อนเลือดและดูเหมือนจะมีอาการสั่นอย่างอธิบายไม่ได้ยูโก้ไวเวนดูเหมือนจะโล่งใจและเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกมือของเขาทุบพื้นโดยยังคงทนความเจ็บปวดเขาทำได้เขาหนีก่อนหน้านี้เมื่อการถ่ายทำกำลังจะเริ่มขึ้นเลดมันได้ขอให้วินอร์ซีเรนพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ท้ายที่สุดแล้วเขายังเป็นผู้กำกับและเขียนโครงร่างสคริปต์มากมายดังนั้นเขาจึงรู้โครงสร้างสคริปต์บางอย่างที่ต้องให้ความสนใจเมื่อสร้างด้วยเหตุผลนี้เขาได้เสนอข้อเสนอแนะมากมายสำหรับการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นใน2ด้านเป็นหลักหนึ่งคือสไตล์อีกหนึ่งคือตัวละครแบบแรกเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายมากเป็นการเตือนไม่ให้เกินไปเมื่อถ่ายภาพซึ่งจะส่งผลต่อการจัดลำดับหลังซับซ้อนกว่าเล็กน้อยพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเจนแวนและเรวานเนอร์เริ่มเขียนเรื่องนี้ดังนั้นฉากของมันจึงเป็นฉากเดียวดังนั้นการสร้างตัวละครของมันจึงดูธรรมดาไปสักหน่อยและมันยังมีสัญญาณรบกวนทางตรรกะมากเกินไปอีกด้วยตัวอย่างเช่นหลังจากตำรวจพบเบาะแสเกี่ยวกับฆาตกรที่ก่อกวนแล้วพวกเขาก็ไม่แจ้งให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทราบพวกเขาพาลูกน้องและทั้งสองไปสอบสวนในสถานที่เขาลังเลไม่กล้ายิงได้โปรดเถอะเมื่อตำรวจเข้าไปอเมริกาขี้ขลาดขนาดนั้นไม่ยิงก่อนเหรอถ้าไม่เห็นใจกันอีกตัวอย่างคือจีซอฟที่ใส่แต่ชุดเกราะและมั่นใจว่าจะไม่โดนยิงพลอตบักก็มีมากเกินไปเช่นต้องการจำลองฉากการตายของตัวเองซึ่งเหมือนซีเฮรินไม่ได้พิจารณาจากมุมมองของเขาตัวประกอบล้วนเป็นตัวละครหลักและเขาไม่ต้องการอธิบายบทบาทมากเกินไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้หากงานนี้ไม่ได้รับการลงทุนจากเลแมนก็ไม่ต้องคิดเรื่องนี้แต่ตอนนี้ตอนจบของหนังต้องเขียนชื่อของเขาในคอลัมน์ผู้ผลิตคำบรรยายและโปสเตอร์ก็จะมีข่าวการกำกับของเขาด้วยกล่าวอีกในหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบงานนี้และคุณภาพของภาพยนตร์ที่เสร็จแล้วนั่นคงจะเป็นเรื่องแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและวุ่นวายของตัวละครที่แย่ที่สุดของเขาไม่ต้องพูดถึงจุดประสงค์ในการเพิ่มความเป็นมนุษย์อย่างน้อยอ่านแล้วก็จะไม่บ่นหรือรู้สึกแปลกๆนี้ไม่มากเกินไปดังนั้นเขาจึงพูดถึงเรื่องนี้กับเหวินซีเฮรินอย่างลึกซึ้งและเหวินซีเฮรินไม่รู้ว่างบประมาณการถ่ายทำของเขาจะอยู่ที่10 ล้านในตอนแรกและเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนมันโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาต้องการเล่นเกมระดับไฮเอ็นมานานแล้วชายหนุ่มที่ดูอ่อนโยนคนนี้มีจิตใจที่โหดร้ายอย่างสุดจะพรรณนาชาติที่แล้วไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่เห็นหรือไงว่าคนเขียนบทแสดงเป็นตัวแสดงไปหมดแล้วมันดูหยาบๆไปหน่อยไหมสิ่งนี้จะต้องใช้อาหารและยาอาหารและยากระสุนและกระสุนดังนั้นทำไมต้องกังวลเกี่ยวกับมันให้พลังสร้างสรรค์แก่ฉันที่จะทะลวงผ่านท้องฟ้าใช่งานนี้ค่อนข้างแตกต่างจากครั้งก่อนฉากทั้งหมดของสาขาของตำรวจถูกกลบออกและโฟกัสไปที่วิธีการทรมานในทางที่ผิดในห้องใต้ดินจะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเมสเรนเนอร์ได้หรือไม่ไม่สิน่าจะเรียกว่าเขาวงกตแห่งความตายดีกว่าที่นี่กลุ่มคนที่ถูกจิ๊กซอจับได้และไม่มีความเคารพต่อชีวิตจะยอมรับการทดสอบความเป็นหรือความตายและไม่มีใครสามารถออกไปได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาเดินไปรอบในห้องใต้ดินเพื่อหาโอกาสหลบหนีนอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้กลไกการทรมานขั้นสูงสุดที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตและสามารถเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนี่คือความจริงที่ราชาปีศาจจิ๊กซอต้องการบอกโลกด้วยการกระทำของเขาหากคุณถ่ายทำภาคต่อในอนาคตคุณจะติดตามโมเดลนี้ด้วยจุดขายอยู่ที่กลไกการฆ่าที่แปลกใหม่และโหดร้ายและการแสดงของเหยื่อเลแมนคิดไว้แล้วว่าจะถ่ายทำภาคต่อของหนังอย่างไรแต่ความจริงก็คือภาคแรกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในฉากเมื่อฮิวโก้วิ่งวิ่งมีส่วนในการแสดงที่ยอดเยี่ยมคนนี้ผ่านง่ายโดยธรรมชาติเหมือนซีเฮรินแสดงท่าทางพึงพอใจเขาหน้าทึ่งมากที่ด้านข้างของฉากเอวากรีนในฐานะนักแสดงถอนหายใจด้วยความจริงใจคุณทำงานหนักและคิดถึงบทบาทนี้มากขึ้นคุณมีพื้นฐานในด้านนี้เลแมนให้กำลังใจด้วยรอยยิ้มผู้ชมทุกคนยืนและพูดคุยกันโดยไม่ปวดหลังแต่เจสันสเตแทมซึ่งอยู่ที่นั่นถึงกับตกตะลึงปกติแล้วทั้งคู่จะแข่งกันค่อนข้างบ่อยตอนนั้นผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็เลยตามทันแต่ในขณะนี้เมื่อทักษะการแสดงของเขาระเบิดขึ้นจริง
ในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าช่องว่างระหว่างคนทั้งสองนั้นไม่เล็กเลยจริงๆเขาเคยคิดเกี่ยวกับฉากนี้หลายครั้งแต่หลังจากได้เห็นการแสดงของอีกฝ่ายเขาเริ่มสงสัยว่าเขาจะรับมือกับมันได้หรือไม่มันกดดันมากอย่าลืมเขาแสดงด้วยพวกเขาต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ภาพดูกลมกลืนกันหากสิ่งหนึ่งดีเกินไปและอีกสิ่งหนึ่งค่อนข้างปานกลางความรู้สึกของการแยกส่วนจะทำให้ผู้ชมเล่นบนหน้าจอขนาดใหญ่เท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ดาราจราจรรุ่นหลังยืนยันที่จะรวมเข้ากับวงการบันเทิงซึ่งจะทำให้ผู้คนมีรสนิยมที่แปลกมากหรือจุดแข็งไม่ตรงกับบทบาทแน่นอนว่าเจสันสเตแทมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นท้ายที่สุดเขาแสดงมาหลายปีและมีประสบการณ์การแสดงมากมายแต่พูดตามตรงเขาไม่เคยชนะด้วยการแสดงเลยเส้นทางที่เหมาะสมของเขาคือดาวศิลปะการต่อสู้มาโดยตลอดการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเพื่อชดเชยการขาดทักษะการแสดงในขณะนี้เขารู้สึกใจเต้นและจิตใจของเขาเริ่มสับสนแต่ทันทีที่จับตำแหน่งเลนกล้องเขาก็แสดงอีกครั้งทันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างเขากรีดร้องและหอยหวนด้วยความเจ็บปวดขณะที่ริมฝีปากของเธอกระตุกเธอสูดอากาศเข้าเต็มปากดวงตาของเธอร้อนเผาเหมือนลิงบาบูนกำลังบ้าคลั่งเลแมนที่อยู่ด้านข้างคิดเช่นนั้นและเหวินซีเฮรินมองเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจอภาพอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หยุดทันทีแต่ยืนกรันจนกว่าเขาจะเสร็จสิ้นฉากพอใจคือไม่พอใจอย่างแน่นอนแต่เห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้ประมาทเกินไปที่จะปล่อยมือนับประสาอะไรกับความก้าวหน้าแย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำโชคดีที่ปล่อยให้เขาปลดปล่อยอารมณ์และสะสมประสบการณ์บ้างแอร์ครบในที่สุดกล้องก็ผ่านไปแล้วเหวินซีเฮรินก็ยุติการถ่ายทำทันทีหน้าบึ้งเขาลูกขมับไม่เป็นไรหากไม่มีการเปรียบเทียบแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วมันแรงเกินไปความรู้สึกกระทันหันแทบจะอ่านไม่ออกทั้งอีกครั้งเขาสั่งลูกเรือเริ่มวุ่นวายอีกครั้งเจสันสเตแทมกลับมายังที่นั่งของเขาด้วยความมึนงงและจิบน้ำไป2จอกเขารู้ด้วยว่าตอนนี้เขาไม่สามารถทำได้10นาทีต่อมาทุกอย่างก็พร้อมอีกครั้งทุกคนสนใจเรื่องของตัวเองเจสันสเตแทมก็ได้ตำแหน่งคืนเช่นกันไอคอนชั่นเสียงโหยหวนอันเจ็บปวดดังขึ้นอีกครั้งเหวินซีเฮรินยังลูบขมับของเขาอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นแย่กว่าทุกครั้งจริงหรือพักก่อนเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคิดหาวิธีในทีมงานของเชนซอหากเวนซิเรนได้รับอนุญาตให้ตัดสินเขาพอใจกับยูโก้วิ่งวิ่งมากที่สุดตามมาด้วยเจเคซิมอนส์และสุดท้ายคือเจสันสเตแทมเกณฑ์การตัดสินง่ายๆคือฝีมือการแสดงและความลงตัวของฉากหากคุณไม่ใช้ความสัมพันธ์ในการระบุญาตินี่เป็นสิ่งที่นักแสดงมองเห็นได้ง่ายที่สุดเห็นได้ชัดเจนว่าใครดีใครเลวยูโก้วิ่งวิ่งคือคนที่เขาชอบมากที่สุดเขามีภาพลักษณ์ดีหุ่นผอมบางและมีนิสัยแบบหมอมืออาชีพไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถโน้มน้าวใจและยกนิ้วให้จากก้นบึ้งของหัวใจได้วงการนักแสดงต้องการลมหายใจต่อชีวิตจิตวิญญาณจากภายในสู่ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างใกล้ชิดมีเรื่องราวมากขึ้นความรู้สึกมากขึ้นและความเข้าใจมากขึ้นและความรู้สึกนั้นจะออกมาโดยธรรมชาติเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้มันมีกลิ่นหอมไม่ต้องสงสัยเลยฮิวโก้วิ่งวิ่งแสดงมาเกือบ20ปีแล้วและเขาอยู่ในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในชีวิตมันโปร่งใสมากจนผู้คนอดไม่ได้ที่จะมองข้ามการแสดงของเขาสำหรับเจเคซิมอนนั่นคือปัญหาของตัวสคริปต์เองรับบทเป็นศพนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นเพื่อดูว่าฝีมือการแสดงของทีนั้นดีหรือไม่แต่คนก็ทุ่มเทเหมือนกันถ้าบอกว่าแกล้งเป็นศพก็จะแกล้งเป็นศพแล้วก็มักจะนอนอยู่ตรงนั้นนานกว่าครึ่งชั่วโมงไม่มีใครสามารถตำหนิได้สำหรับเจสันสเตแทมจะพูดอะไรท่านเป็นพระมาครึ่งกลางๆไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นระบบรากฐานของท่านจึงอ่อนแอพวกเขาไม่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงแต่กำเนิดเหมือนฮีทเลเจอร์และเคทรามักจะเรียกคนประเภทนี้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของอาหารเขาถ่ายทำอย่างสมบูรณ์โดยคิดเกี่ยวกับมันอาศัยความพยายามและอาศัยความเพียรหากส่วนนี้ใช้ไม่ได้ให้ทำอีกครั้งหากไม่พอให้ทำซ้ำอีกครั้งทำซ้ำไปเรื่อยและใช้ความชำนาญเพื่อชดเชยความรู้สึกและอารมณ์ที่จำเป็นในระหว่างการแสดงทุกคืนเขาใช้เวลามากมายในการคิดเกี่ยวกับฉากที่ต้องถ่ายทำในวันพรุ่งนี้และวิธีจัดการกับมันและในกรณีนี้ฉากทั่วไปก็ใช้ได้และสามารถจัดการกับมันได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการถ่ายทำจึงค่อยราบรื่นในตอนเริ่มต้นแต่เมื่อพูดถึงบทที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษหรือบทที่หนักแน่นเป็นพิเศษย่อมดูเหมือนว่าการแสดงออกนั้นไม่เพียงพอและเกือบจะร้อนแรงเกินไปนี่คือปัญหาพื้นฐานสำหรับตอนนี้คุณต้องเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นดูสิอดัมเป็นคนพาลและเขาชอบแอบถ่ายเขามีบุคลิกที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นหลังจากที่เขาถูกจับได้เขาก็ได้ยินประโยคในเทปที่มีกันแค่2คนถ้าเขาเดินออกมาได้แสดงว่าเขามีเจตนาฆ่าแล้วไม่เหมือนลอเรนซ์เขามีความคิดง่ายๆและคิดว่าฆาตกรจงใจยุแย่และดูตลกไม่เช่นนั้นเขาจะฆ่าพวกเขาโดยตรงเมื่อพวกเขาหมดสติห้องน้ำของนักแสดงในกองถ่ายในที่นี้เหวินซีเฮรินกำลังคุยกับเจสันสเตแทมเสร็จหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็พักผ่อนด้วยหรือพูดคุยหรือนั่งเงียบๆทุกคนกำลังรอแต่เมื่อเขาเห็นว่าลอเรนซ์กล้าเห็นลูกวัวของตัวเองจริงเขาต้องตกใจในตอนแรกและไม่พอใจในครั้งที่2เพราะเขาหนีแต่เขาไม่ได้คุณเข้าใจหมายคนติดกับดักคนบ้าคนเดียวกันของสหายของเขามันจะต้องส่งผลกระทบต่อเขาดังนั้นเขาจึงหันหัวใจของเขาอย่างหนักเช่นนั้นเหมือนซีเฮรินแสดงท่าทางอย่างต่อเนื่องพูดถึงความคิดที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเมื่อคุณแสดงคุณควรระงับอารมณ์ของคุณแต่คุณทำไม่ได้มันหนักหนาเกินไปเพราะคุณไม่มีความมุ่งมั่นเท่าลอเรนซ์เจสันสเตแทมฟังอย่างเงียบๆพลางถูขวดน้ำและในมือหัวใจของฉันพันกันเป็นพักๆเขาเข้าใจสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจะพูดและเขาก็เข้าใจข้อความนี้ด้วยเขาไม่สามารถถูกลอเรนซ์ครอบงำได้มิฉะนั้นการแข่งขันระหว่างตัวเอกทั้งสองจะกลายเป็นการแสดงคนเดียวในทันทีว่าไงแต่สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แต่หวังว่าผู้กำกับจะบอกเขาได้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ในฐานะผู้กำกับสิ่งที่ไม่รู้และชอบที่สุดคือการสอนคนให้แสดงอย่างไรพวกเขาไม่ใช่ครูสอนการแสดงแต่สามารถเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การใช้การแสดงออกทางอารมณ์และภาษากายได้หรือไม่แต่เอาเถอะมันค่อนข้างดีถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการเล่นอะไรโดยทั่วไปแล้วการแสดงทุกครั้งควรเป็นการแสดงอย่างกระทันหันของนักแสดงมันเป็นอารมณ์ที่ไหลออกมาอย่างกระทันหันทุกอย่างมีการวางแผนแล้วจึงค่อยทำไปทีละขั้นที่ไม่เรียกว่าการแสดงเรียกว่าการซ้อมในหลายกรณีสิ่งที่ครูสอนการแสดงสามารถสอนได้คือทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อบางส่วนเท่านั้นส่วนการแสดงเป็นกระบวนการของนักแสดงที่เรียนรู้สั่งสมและค่อยๆสะสมแน่นอนว่าเจสัน
สเตแทมยังไปไม่ถึงระดับนี้ดังนั้นแม้ว่าเขาจะเข้าใจเขาก็ไม่สามารถแสดงมันออกมาได้นะเวลานี้อีกมุมหนึ่งของสตูดิโอใช้ประโยชน์จากช่วงพักเลแมนนั่งคุยกับเอวากรีนการถ่ายทำถูกขัดขวางและไม่ใช่เขาที่ปวดหัวที่สุดตรงกันข้ามตอนนี้เขากำลังอารมณ์ดีฉันอยากเห็นทักษะการฝึกฝนของเบิร์นซีเฮรินด้วยซ้ำคุณจะแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนฮิวโก้เว็บวิงได้อย่างไรอีวากรีนก็อ่านบทเช่นกันและหลังจากอ่านบทแล้วเท่านั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าเธออาจไม่สามารถแสดงเหมือนเจสันสเตแทมได้หรือนึกไม่ออกกว่าใครบางคนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อพวกเขาแสดงขาถูกเลื่อยออกไม่สามารถทำให้ผู้ชมติดไวรัสและให้เอฟเฟกต์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้นแก่พวกเขาฉันแสดงมาเยอะดังนั้นฉันจะแสดงอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องกังวลเลแมนเอ็นหลังพิงเก้าอี้และพูดอย่างเฉยเมยมีมุมมองของเขานักแสดงต้องการประสบการณ์ชีวิตสำหรับชายหนุ่มอย่างเอวามันไม่มีประโยชน์ที่จะคิดมากถ้าไม่ได้ผลฉันควรทำอย่างไรมีหลายวิธีเลแมนกล่าวต่อถ่ายภาพโปรไฟล์ให้ผู้ชมโฟกัสไปที่บาดแผลหรือรอยเลือดที่พื้นและอยากจับภาพระยะประชิดอัพหน้าตัวละครไม่เป็นไรถ้าไม่ทำแค่วิธีนี้ไคลแม็กซ์จะไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่คุณรู้ไหมการเห็นคนเจ็บปวดจะทำให้คนดูรู้สึกมีส่วนร่วมและเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นด้วยอีวาพยักหน้าอย่างเงียบหลังจากได้ยินสิ่งนี้วิธีนี้ยังเป็นเทคนิคการถ่ายภาพแบบยืมและอุปมาอุปไมยที่ใช้กันมากที่สุดในภาพยนตร์อีกด้วยมักจะมอบให้กับผู้ที่แสดงออกไม่เก่งหรือค่อนข้างไร้ประโยชน์หลังจากการแสดงไม่ได้ผลตามที่ต้องการใครละจะไม่อยากเป็นคนดีเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ผู้ชายคนนี้มีขีดจำกัดมันไม่ดีจริงและไม่ดีที่จะยืนกรานทุกคนพักผ่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำใหม่แต่มองว่าเจสันสเตแทมยังดูหดหู่ดูเหมือนไม่ได้ผลคุณพูดเกี่ยวกับการแสดงหรือไม่ฉันพูดแล้วยืนอยู่ด้านหลังจอภาพวินอซีเฮรินถ่ายมือออกอย่างหัวเสียและถอนหายใจแต่ฉันไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอลองดูก่อนกล้องใช้ได้วิทยุพร้อมโอเคเอาขอฉันกล้องโฟกัสไปที่เจสันสเตแทมอีกครั้งคราวนี้เขาจำได้ว่าจะชะลอการแสดงคิ้วของเขาขมวดราวกับว่าเขาเจ็บปวดมากคลื่นไม่ถึง1นาทีหลังจากเริ่มการถ่ายทำอย่างเป็นทางการเวนซิเรนก็หยุดถ่ายทำไม่มันจงใจเกินไปเขาหันหน้าไปมองเลมันซึ่งกำลังดูความสนุกอยู่